จะเป็นอย่างไรเมื่อปีศาจนั้นปะปนและอยู่ร่วมกันกับพวกมนุษย์แต่เนื่องจากพลังของพวกเขาที่มีนั้นก็ได้เกิดคดีปริศนาต่างๆขึ้นจึงได้ให้กำเนิดกับทางด้านนักสืบและไขคดีปริศนาเกี่ยวกับทางด้านพวกปีศาจขึ้นสวัสดีครับกับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าUndead Girl Murder Flash ซึ่งก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันนั้นผมฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยล์กันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพระเอกคราวนั้นเขาจะทำงานที่โรงการแสดงอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันก็จะมีการต่อสู้กับพวกเหล่าปีศาจหรือว่าพูดผีต่างๆแน่นอนครับว่าพระเอกคราวเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าพระเอกคราวนั้นนะครับเขาจะถูกเรียกตัวเองว่านักฆ่าปีศาจนั่นเองนะครับแต่งานพระเอกคราวก็คือการฆ่าพวกเหล่าปีศาจนี่แหละให้กับเหล่าพวกผู้ชมต่างๆนะครับที่มันชอบดูและหลังจากที่พระเอกคราวจัดการเสร็จนะครับดูเหมือนว่าทางด้านคนที่ว่าจ้างพระเอกคราวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บพระเอกคราวมาเลี้ยงอีกทีนึงนะซึ่งเขานะครับก็จะทำการเอาพวกปีศาจนี้เนี่ยมาทำการต่อสู้กับพระเอกคราวนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพระเอกคราวเนี่ยมันแข็งแกร่งนะทำให้เขานะครับไม่มีทางแพ้เลยแน่นอนและธุรกิจนี้นะครับมันก็เป็นเพียงแค่ธุรกิจนึงเท่านั้นซึ่งพวกปีศาจต่างๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็ซื้อมาหรือประมูลมาจากโตเกียวนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตพวกปีศาจเลยล่ะและหลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าพระเอกคราวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นวันๆเท่านั้นนะครับอีกทางเขาเนี่ยยังไม่ฆ่าพวกเหล่าปีศาจนอกเหนือจากช่วงที่เขานะครับจะต้องฆ่าโชว์กับผู้คนอีกทางเขานะครับยังเป็นคนที่ค่อนข้างมีอุดมการณ์เลยล่ะแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยนะครับและลายในตัวเพลคราวเนี่ยที่เห็นกันอยู่นะครับผู้คนก็จะเรียกว่ากามโลกและดูเหมือนว่าเพลคราวนะครับยังมีความหลังเกี่ยวกับสิ่งนี้อีกด้วยและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ตอนกลางคืนนะในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนมาหาเพลคราวซึ่งเพลคราวเนี่ยก็จะรู้นะครับและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะได้ต่อสู้กันเนื่องจากว่าเพลคราวเนี่ยกำลังจะไปจับกงที่ทางด้านผู้หญิงคนนี้ถือนะครับทั้งคู่เนี่ยได้เริ่มต่อสู้กันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีฝีมือที่ดีค่อนข้างมากเลยล่ะอีกทางแม่สาวคนนี้นะครับเธอนั้นยังพกปืนมาอีกด้วยซึ่งก็บอกเลยครับว่าเพคคราวเนี่ยชิบหายแล้วล่ะแต่ด้วยที่เพคคราวนะครับเขานั้นมีฝีมือที่โคตรที่เก่งเลยล่ะเพคคราวได้สร้างโอกาสและอาศัยจังหวะนั้นนะครับใช้ทางด้านเหล้าเบียร์ของเขาเนี่ยเทเข้าไปที่ปากกระบอกปืนนะทำให้ปืนนั้นนะครับไม่สามารถยิงได้แต่ทว่าที่ปลายปืนเนี่ยมันก็มีทางด้านคมดาบอยู่ซึ่งเธอนะครับไม่รอช้าที่ทำการต่อสู้กับเพคคราวต่อเนื่องแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่ชนะเนี่ยก็คือเพคคราวอยู่ดีซึ่งเขาเนี่ยก็โคตรเก่งเลยนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีเสียงผู้หญิงใครคนนึงเนี่ยโผล่มานะครับซึ่งเสียงนั้นน่ะมันก็มาจากกรงนั่นแหละนะครับเธอคนนี้นะครับบอกไปว่าเพคคราวเนี่ยมีฝีมือที่เก่งเลยล่ะสมแล้วที่ถูกลือกันซึ่งเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าเพคคราวเนี่ยจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกด้วยซึ่งเธอก็จะมองออกนะครับว่าเพคคราวน่ะก็คือยักษ์นั่นเองนะแต่ทว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกครึ่งเท่านั้นครึ่งคนครึ่งยักษ์ซึ่งเธอคนนี้นะครับก็จะสามารถมองเพคคราวอย่างทะลุปูโป่งเลยล่ะดูเหมือนว่าเพคคราวเนี่ยจะเป็นลูกผสมนะครับและอีกทางเพคคราวเนี่ยถ้าหากทำการใช้พลังในการจัดการพวกเหล่าปีศาจต่อไปแล้วล่ะก็ถ้าหากยิ่งใช้มันมากเท่าไหร่การที่เขานะครับจะกลายเป็นทางด้านยักษ์เนี่ยมันก็จะเร็วมากขึ้นเท่านั้นเขานะครับก็จะเหมือนกับถูกกลายเป็นทางด้านยักษ์นะครับเขมือบตัวเขาสาซึ่งเธอคนนี้นะครับเธอก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วและเธอก็จะมายื่นข้อเสนอให้กับเพคคราวนะครับเธอเนี่ยจะทำให้เพคคราวมีอายุที่ยืดยาวขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีข้อตกลงนะครับก็คือการที่จะให้เพคคราวเนี่ยฆ่าเธอสาซึ่งเธอนะครับก็ได้เผยโฉมใบหน้าและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีเพียงแค่หัวเท่านั้นนะครับแต่ทว่าใบหน้าของเธอเนี่ยมันช่างงดงามเหลือเกินเพคคราวเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับและเธอคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเธอนั้นนะครับจะมีอายุมามากกว่า900กว่าปีเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนะครับก็เป็นผู้ที่มีพลังอมตะเพคคราวยิ่งทึ่งใหญ่เลยนะครับเพราะเขาคิดว่าคนที่เป็นอมตะเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าจะมีอยู่จริงนึกว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นและเพคคราวนะครับก็ได้ถามซักไซส์ไปใหญ่เลยล่ะว่าทำ
ำไมคนที่เป็นอมตะอย่างคุณถึงได้เหลือแต่หัวกันล่ะแล้วร่างกายน่ะไปไหนกันซึ่งเธอคนนี้นะครับก็ได้บอกไปนะว่าเธอนั้นถูกทำการโจมตีแล้วก็ถูกตัดหัวไปนะครับส่วนร่างกายของเธอนั้นนะครับก็ได้ถูกใครบางคนขโมยไปซึ่งมันก็คือคนที่จัดการเธอนั่นแหละนะครับพระเอกของเราที่ได้ยินแบบนั้นครับเขาจึงได้ถามไปอีกว่าคนที่เป็นอมตะไม่ใช่ว่าถ้าหากถูกตัดตัวไปแล้วก็มันก็จะงอกกลับมาไม่ใช่หรอแต่เธอนะครับก็จะบอกไปว่ามันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละนะแต่ว่ามันก็มีทางเดียวที่ยกเป็นกรณีพิเศษซึ่งนั่นก็คือนะครับเธอนั้นถูกทางด้านยักษ์รูปผสมเนี่ยจัดการเพราะพวกที่มีรูปผสมยักษ์นะครับมันเนี่ยจะมีความสามารถอะไรบางอย่างในการจัดการปีศาจซึ่งมันจะยับยั้งการฟื้นฟูนะครับของเหล่าพวกที่เป็นอมตะเช่นกันนั่นทำให้เธอนะครับในตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่หัวเท่านั้นและเธอนะครับก็ได้เล่าต่อไปว่าคนที่ขโมยตัวของเธอไปนั้นก็เป็นชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นชายแก่นะครับเขาดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนของญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นคนต่างประเทศเป็นชายแก่ที่มีไม้เท้าอะไรบางอย่างถืออยู่และอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอมาขอร้องกับเพคราวนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเพคราวเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงแค่ลูกครึ่งยักษ์เท่านั้นดูเหมือนว่าเขาน่าจะแบ่งออกเป็น3ส่วนซึ่งรูปผสมยักษ์นั้นมันมีเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นและด้วยเหตุนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็คงน่าจะฆ่าการเป็นอมตะได้อีกด้วยซึ่งเมื่อเพคราวได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ขอเปลี่ยนที่คุยกันแต่ในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นนะครับเธอคนนี้เนี่ยก็ได้ถามกับเพคราวไปว่าทำไมนายถึงลังเลกันล่ะทั้งที่ใจหนึ่งก็อยากตายแต่อีกใจนึงก็อยากมีชีวิตอยู่มันคืออะไรกันหรอซึ่งเพคราวก็ได้เล่าไปนะครับว่ามันก็เป็นคำถามที่ยากจะตอบแล้วนะแต่ทว่าผมนั้นน่ะตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีรูปผสมยักษ์แล้วล่ะก็เขาก็รู้ได้เลยว่าเขานั้นมีอายุไม่ยืนยาวหรอกซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกนะครับเขาเพียงแค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเท่านั้นและถึงจะตายก็ปล่อยให้ตายไปเถอะแต่ทว่าถ้าหากตายล่ะก็อยากจะเลือกที่ตายแหละนะว่าจะตายแบบไหนกันดีซึ่งสิ่งที่เขาเลือกนะครับก็อยากจะอยู่ให้ถึงที่สุดนั่นก็คือเหตุผลที่เขาอยากมีชีวิตแล้วก็เหตุผลที่เขาอยากจะตายนั่นแหละนะซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ได้แนะนำตัวกันด้วยนะครับและแล้วเธอคนนี้เนี่ยก็ได้ถามทางด้านเพคราวอีกครั้งหนึ่งว่าเพคราวน่ะจะยอมรับข้อตกลงนี้หรือเปล่าซึ่งเพคราวก็ได้ตอบไปเลยนะครับว่าเขานั้นขอปฏิเสธที่จะฆ่าเธอแต่ทว่าเขานะครับจะยอมตกลงซึ่งเธอเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยหมายถึงไงกันแน่เพคราวจะได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นจะช่วยทางด้านผู้หญิงคนนี้นะครับตามหาส่วนตัวของเธอและจะขอรับข้อเสนอที่ทำให้เขาเนี่ยมีอายุยืดยาวขึ้นไปอีกถึงเรื่องนั้นน่ะมันจะยากก็เถอะแต่ทว่าเขาก็รู้นะครับว่าคนที่พาตัวเธอไปนั้นน่ะมันก็เป็นคนเดียวกับที่จับเพคราวเนี่ยทำให้กลายเป็นลูกผสมยักษ์นั่นแหละนะครับพอไอ้เจ้าหมอนั่นเนี่ยตรงไม้เท้ามันมีรูปตัว M อยู่ซึ่งก็คือคนเดียวกันนั่นแหละนะครับทำให้เธอคนนี้เนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะว่าเพคราวน่ะเอาจริงงั้นหรอที่จะไปที่นั่นซึ่งที่นั่นนะครับก็น่าจะเป็นที่ยุโรปนั่นแหละนะเพคราวนะครับจะได้ตอบตกลงไปและเขาเนี่ยก็ขอสัญญาเลยล่ะซึ่งเพคราวนะครับก็ได้ถามเธอไปว่าแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะทำให้เขานั้นนะครับมีอายุที่ยืดขึ้นซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะว่าจะให้เพคราวเนี่ยกินหรือว่าดื่มอะไรบางอย่างจากร่างกายของเธอนะครับซึ่งนั่นน่ะมันจะทำให้ทางด้านเพคราวเนี่ยมีภูมิต้านทานทางด้านยักษ์มากขึ้นซึ่งนั่นมันก็เป็นการชะลอทางด้านอายุขัยเพคราวและแน่นอนครับว่าเธอน่ะก็ไม่อยากให้เพคราวกินส่วนหนึ่งของร่างกายของเธอไปหรอกนะซึ่งมันก็มีอย่างอื่นให้เลือกแทนนะครับคือน้ำมูกน้ำลายหรืออะไรต่างๆนะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ขอเลือกน้ำลายแล้วกันและเพคราวก็ได้ถามไปนะว่าแล้วจะให้กินยังไงล่ะซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่าให้กินโดยตรงไปเลยและทั้งคู่นะครับก็ได้จูบกันเพคราวก็ได้กินน้ำลายผ่านปากเธอเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆและแล้วนะครับพันธสัญญาและการเริ่มต้นการเดินทางของทั้งคู่เนี่ยมันก็ได้เริ่มแล้วและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพาวก็จะตัดมาทางด้านคู่พ่อลูกคู่นึงนะครับซึ่งเขาในตอนนี้เนี่ยก็กำลังล่าทางด้านกวางอยู่ทางด้านคุณพ่อนะครับเขานั้นได้ทำการยิงปืนไปที่กวางแต่ทว่ามันกลับไม่โดนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ค่อยแม่นปืนเลยล่ะแต่ทว่าตัวเขาเองนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านแวมไพร์นั่นเองนะเขานะครับเลือกที่จะไม่ใช้ปืนแล้วก็ได้กระโดดกัดคอทางด้านกวางเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานะครับก็พยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์โดยการพยายามใช้เครื่องมือต่างๆหรือว่าเลียนแบบทางด้านพวกมนุษย์นั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อพวกเขากลับมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นทางด้านคนที่เป็นพ่อนะครับเขานั้นก็รู้สึกได้เลยล่ะเขาจึงรีบตามหาทางด้านลูกๆแล้วก็คนอื่นๆในปราสาทแล้วก็เหลือทางด้านผู้หญิงคนนึงนะครับซึ่งเมื่อพวกเขาตามไปเนี่ยก็ได้พบกับว่าเธอนั้นนะครับได้เสียชีวิตลงไปแล้วซึ่งทางด้านคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ถึงกับโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วขาภาพเนี่ยก็ตัดไปที่รุ่งเช้าซึ่งในวันนี้นะครับทางด้านเหล่านักข่าวทั้งหลายเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านข่าวแล้วก็เบาะแสแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ต่างนินทาไปด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านบ้านนี้น่ะดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่มนุษย์และเป็นเพียงแวมไพร์ที่ได้รับสิทธิเหมือนมนุษย์เท่านั้นเนื่องจากพวกเขานะครับเลือกที่จะไม่ดูดเลือดมนุษย์แล้วก็ไม่ทำร้ายมนุษย์แล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านแห่งนี้นะครับหรือว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเขานั้นก็กำลังจะเดินทางไปยังผู้พิพากษาเพื่อจะหาความเป็นธรรมให้กับทางด้านภรรยาของเขาที่ต
ตายไปซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะไม่หวังพึ่งพวกตำรวจเลยล่ะเนื่องจากพวกมันนะครับไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเขานะครับก็กะจะจ้างทางด้านนักสืบซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นนักสืบที่มาจากแดนไกลหรือนั่นก็คือพวกเหล่าพระเอกครอนนั่นแหละนะครับดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะเป็นทางด้านพวกนักสืบซะแล้วซึ่งหลังจากนั้นขาพากระจายไปที่พวกพระเอกครอนในตอนนี้เนี่ยพวกพระเอกครอนนะครับก็ได้เดินทางก็ได้มาถึงแล้วล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกพระเอกครอนเนี่ยมันเหลี่ยมแน่นอนอยู่แล้วซึ่งค่าจ้างทางด้านรถม้าเนี่ยพวกเขานะครับก็กดสยับเลยล่ะแถมยังเล่นตุกติกด้วยนะครับทำให้คนขับรถม้านะครับมันแทบจะร้องไห้เลยล่ะแถมยังต้องลดราคาแล้วก็รอรับกลับอีกด้วยแถมพวกพระเอกครอนเนี่ยยังไม่มีตังค์อีกด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยจึงบอกว่าให้ไปเก็บกับลอร์ดกอดอร์หรือว่าทางผู้นำตระกูลของแวมไพร์บ้านนี้นั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้เข้าไปด้านในซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พบกันแล้วก็ได้นำตัวกันและในตอนนี้นะครับทางด้านพวกครอบครัวแวมไพร์เนี่ยก็กำลังงงกันเลยล่ะว่าทางด้านคนที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มเนี่ยเป็นใครกันแน่และเขายังไม่รู้ด้วยนะครับว่าต้นตอของเสียงผู้หญิงเนี่ยมาจากในกรงหรือว่าเป็นทางด้านสารับใช้กันแน่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็งงใหญ่เลยนะครับซึ่งเมื่อได้เริ่มแนะนำตัวไปเรื่อยๆนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านหญิงสาวที่อยู่ในกรงนะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่าเป็นนางเอกแล้วกันนะซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่านี่ช่วยเปิดกรงให้หน่อยสิซึ่งเมื่อเพคคราวเปิดมานะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะตกใจไปอย่างมากเลยล่ะพอไม่คิดว่าทางด้านนางเอกคราวนะครับจะเลือดในหัวซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่านี่พวกนายน่ะไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของพวกเรางั้นหรอทางด้านครอบครัวแวมไพร์นะครับก็ได้บอกว่าก็ตรวจสอบมาพอคนเลยนะครับแต่ทว่าพวกเขานะครับกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ทว่าในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยยังอึ้งค้างกันอยู่เลยล่ะว่าทำไมนางเอกคราวมีแค่หัวถึงได้มีชีวิตอยู่ได้กันล่ะแต่ทว่าข้อสงสัยนั้นนะครับนางเอกคราวนี่ก็ได้ตอบกวนตีนไปว่าเพราะว่าเธอนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ไงล่ะและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเข้าเรื่องกันเกี่ยวกับการสอบสวนหาเบาะแสต่างๆนะครับซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ถามไปว่าและครอบครัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดกันกี่คนกันหรอซึ่งครอบครัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันถึง5คนแล้วก็คนใช้อีก2คนนะครับที่เป็นมนุษย์ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านภรรยาของเขาที่เสียไปเนี่ยเธอนั้นเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับและต่อมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปที่เหตุการณ์ที่ทางด้านเธอนั้นได้เสียชีวิตลงซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านพวกเราแวมไพร์นะครับจะมีประสาทสัมผัสที่ไวกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยล่ะแน่นอนว่าถ้าหากมีคนย้อนจะมาทำร้ายละก็พวกเขาเนี่ยจะรู้ได้ทันทีเลยแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวนะครับก็ได้บอกไปว่าจากภาพที่ให้มานั้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับและเธอก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตลงซึ่งนั้นมันก็เป็นเพราะว่าทางด้านเธอนะครับถูกโจมตีภายในทีเดียวไปที่หัวใจเลยซึ่งคนร้ายนะครับก็ได้ใช้ลิ่มเนี่ยทิ่มแทงไปซึ่งลิ่มนี้นะครับมันก็สามารถจัดการทางด้านเหล่าแวมไพร์ได้แน่นอนครับว่าแค่เหล่าแวมไพร์เนี่ยจับแล้วละก็มันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดบาดแผลได้เลยล่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นอาวุธธรรมดาแล้วละก็พวกเขานั้นสามารถฟื้นฟูได้ภายในไม่กี่วิเลยล่ะและดูเหมือนว่าที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีทางด้านของกลางไว้อยู่ซึ่งมันก็เป็นทางด้านเสื้อที่กันเลือดแล้วก็ทางด้านขวดอะไรบางอย่างจึงคาดว่าอาจจะเป็นขวดของทางด้านน้ำมนต์นั่นแหละนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนางเอกคราวก็ได้ทราบสาเหตุทั้งหมดแล้วและก็ยังมีข้อสงสัยต่างๆที่มันเป็นเงื่อนงำอยู่ซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับซึ่งมันก็มีทั้งหมดหลายข้อเลยล่ะและในระหว่างที่กำลังพูดข้อสงสัยในข้อที่6แล้วก็ข้อที่7ต่อไปนะครับดูเหมือนว่าทางด้านลูกสาวคนเล็กเนี่ยเธอนั้นก็จะแอบมานะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าชาวนั่นเองนะในจังหวะที่ทางด้านคุณพ่อเนี่ยกำลังเรียกเธอให้มาแนะนำตัวอยู่ละก็ทางด้านพระเอกคราวนะครับก็ได้หันไปแลบลิ้นใส่เธอทำให้เธอเนี่ยถึงกับตกใจได้ล่ะและเธอนะครับก็ได้วิ่งหนีไปซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ดูพระเอกคราวนะครับว่าพอได้แล้วล่ะเอาล่ะพวกเรามาพูดต่อกันเลยดีกว่าและแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้มาทานอาหารร่วมกันซึ่งดูเหมือนว่าพวกครอบครัวเหล่าแวมไพร์เนี่ยพวกเขานะครับก็ยังจะกินเลือดอยู่แต่ทว่านี่นะครับมันไม่ใช่เลือดของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเลือดของพวกเราสัตว์ประหลาดหรือพวกสัตว์ต่างๆนะครับพอพวกเขาก็ได้บอกนะครับว่าถ้าหากไม่กินเลือดเนี่ยมันไม่มีแรงจริงๆซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าจะกินยังไงก็ช่างเถอะนะและในขณะเดียวกันนะครับทางด้านพระเอกคราวแล้วก็เธอเนี่ยก็ต่างทำตัวที่ค่อนข้างไร้มารยาทเลยล่ะทำให้พวกลูกๆของเขานะครับถึงกับสงสัยเลยว่านี่พวกนักสืบพวกนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือจริงๆงั้นหรอซึ่งทางคุณพ่อนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขาน่ะโดยหลักการแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือสุดๆเลยล่ะซึ่งด้วยความพูดเหล่านั้นนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจึงได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับทางด้านคนขับรถม้าที่มาส่งพวกเขาซึ่งมันก็ถูกเพ่งทั้งหมดเลยนะครับทำให้พวกเราครอบครัวแวมไพร์เนี่ยก็เลือกที่จะเชื่อพวกเขานะครับแล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับเชอร์ล็อกโฮมเลยล่ะว่าเหมือนกับเชอร์ล็อกโฮมเลยนะเนี่ยและหลังจากนั้นครับก็ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่ต้องสอบสวนแล้วล่ะว่าในเวลาต่างๆที่ใกล้เคียงกับทางด้านพระยาของเขาเนี่ยถูกสังหารทุกคนทำอะไรกันบ้างนะครับซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ถามทีละคนเลยล่ะว่าเวลานั้นๆเนี่ยทุกคนทำอะไรกันบ้างซึ่งท้ายสุดแล้วนะครับคนที่มีเค้าลางน่าสงสัยที่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยไม่สามารถหาอะไรมาอ้างอิงได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านเลขา
คนรับใช้ของบ้าน1คนแล้วก็อีกคนนึงนะครับจะเป็นทางด้านพ่อหนุ่มซึ่งก็จะเป็นลูกคนโตของบ้านนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อทางด้านคนเป็นพ่อได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็หัวเสียขึ้นมาเลยล่ะลูกชายคนโตของเขาน่ะไม่มีทางฆ่าแม่ของตัวเองหรอกนะแล้วก็คนชายที่เป็นเลขาอีกคนนึงน่ะเขาคนนั้นได้ทำงานมาให้พวกเรา20ปีแล้วนะและเขาก็แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปอีกด้วยพองานพวกเขาน่ะไม่มีทางเป็นฆาตกรหรอกนะแต่ทว่านางเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเพียงทำตามหน้าที่เท่านั้นโปรดใจเย็นเถอะค่ะเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอนั้นนะครับไม่สามารถไขข้อสงสัยได้และหลังจากนั้นครับลูกสาวคนเล็กเนี่ยหรือว่าชาร์ลอตเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปและตอนนี้นะครับทางด้านพวกเอกคราวเนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องนั้นซึ่งในระหว่างทางเดินเนี่ยพวกเขาก็ได้คุยกันนะครับและก็ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยที่พวกเขาทำแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่จะถ่วงเวลาเท่านั้นและก็มีบางจุดนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยและก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นนะครับซึ่งทางด้านเอกคราวเนี่ยก็ได้สั่งคนใช้หรือว่าคนติดตามของเธอเนี่ยให้ไปเฝ้าทางด้านคนรับใช้ทั้งสองของบ้านนี้ซะห้ามให้พวกเขาออกไปไหนเด็ดขาดแต่เธอก็ไม่ได้ฟันธงหรอกนะครับว่าทั้งสองคนนั้นน่ะเป็นทางด้านคนร้ายแท้จริงเพียงแค่ว่าเลือกเป็นตัวเลือก1และ2เท่านั้นพอทางด้านครอบครัวของลอร์ดกอดาแล้วก็พวกเขานะครับคงทำการสังหารได้ยากเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้โครดหรือว่าทางด้านลูกชายคนโตของบ้านนี้นะครับมันก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้ยินเขาซึ่งมันก็ได้บอกไปนะครับว่ามันนั้นน่ะไม่ใช่คนร้ายหรอกนะแต่ทว่าทางด้านนายเอกคราวเนี่ยเธอนะครับก็จะทำตามขั้นตอนนะแต่ไอ้โครดหรือว่าลูกชายคนโตนะครับมันก็ไม่พอใจมันได้พุ่งเข้ามากำคอพวกเราแล้วก็ขู่ไปนะครับว่ามันนั้นไม่ใช่คนร้ายหรอกนะและมันเองนะครับก็ไม่ได้เซ็นสัญญาเหมือนพ่อมันด้วยถ้าหากจะหักคอพวกแกล่ะก็ฉันทำได้ง่ายเลยล่ะและแล้วนะครับมันก็ได้เดินจากไปและทางด้านในเอกคราวนะครับเธอก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่ามือของเขานั้นจะสะอาดเกินไปอาจจะไม่ใช่ฆาตกรก็เป็นไปได้เพราะเธอนะครับตลอดเวลาที่พวกเขาได้ทานอาหารกันอยู่นั้นเธอนะครับก็ได้สังเกตมือของเหล่าครอบครัวพวกนี้นะครับว่าพวกเขาน่ะเป็นคนยังไงกันแน่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะรักษาความสะอาดให้กับมือเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วภาพนะครับก็ตัดไปยังด้านห้องคนใช้ซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันไปพางๆนะเกี่ยวกับการทำงานต่างๆนะครับของพวกเขาซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็เป็นเวลาตีหนึ่งเรียบร้อยแล้วทางด้านคนรับใช้ที่เป็นเลขานะครับมันนั้นก็ได้บอกนะว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วเขานะครับจะต้องไปช่วยงานทางด้านคุณผู้ชายแต่ทางด้านชิสคูนะครับหรือว่าคนใช้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะไม่ให้ไปนะครับเนื่องจากนี้หนาเป็นคำสั่งและทางด้านคนใช้ผู้หญิงคนนึงนะครับเธอก็ได้บอกว่าถ้าเป็นคุณใช้แล้วล่ะก็เขานั้นได้ออกไปกับทางด้านพวกเพื่อนคราวแล้วล่ะซึ่งทางด้านคนใช้ที่มันเป็นเลขานะครับที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันนั้นก็ได้เผยหลุดปากคำหยาบออกมาซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มมีพิรุธแล้วล่ะนะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่พวกเพื่อนคราวซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้เข้าป่ามากันนะดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะมาหาอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นเบาะแสนะครับเกี่ยวกับการฆาตกรรมครั้งนี้และในระหว่างทางเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขานะครับก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านปีศาจที่เป็นอมตะซึ่งก็มีตนเดียวอยู่ในโลกนี้นะครับที่มีรูปร่างร่างกายเหมือนกับมนุษย์ดูเหมือนว่าจะเป็นอมตะและสามารถงอกร่างกายออกมาได้ซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าใช่แล้วล่ะเคยได้ยินมาอยู่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เผ่าพันธุ์ยักษ์ในการฆ่าเพราะยักษ์นะครับถ้าเป็นพลังโจมตีแล้วล่ะก็สูงเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ว่าทางด้านการป้องกันน่ะค่อนข้างน้อยซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของพวกเขานั่นแหละนะครับและทางด้านลอร์ดกอดาเนี่ยเขาก็จะรู้ด้วยนะว่าเป็นทางด้านพวกเพคคราวนั่นแหละแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยยิงลูกธนูโจมตีทางด้านลอร์ดกอดาเข้าที่คอแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเขานะครับเป็นแวมไพร์สามารถฮีลให้ตัวเองเนี่ยภายในไม่กี่วีก็หายแล้วนะครับแต่ทว่าเขาก็ได้รู้นะครับว่าถ้าใครที่มาโจมตีเขากอลกอมันนั้นจะไม่รอดแน่นอนเขาไม่รอช้านะครับรีบพุ่งเข้าไปโจมตีทางด้านคนที่มันโจมตีเขานะครับและในระหว่างที่เขากำลังจะฆ่านะครับทางด้านพวกเรานางเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าห้ามฆ่าเขานะแต่ทางด้านลอร์ดกอดาเนี่ยก็คิดว่าทางด้านชายคนนี้แหละก็คือคนที่ฆ่าทางด้านภรรยาของเขาแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับดูเหมือนว่าเขาน่ะเพิ่งจะมาแค่เมืองนี้นะซึ่งพอตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ใช่จริงๆนะครับเขานั้นเพิ่งมาได้ไม่กี่วันเองซึ่งนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่จะเป็นเขาแต่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าหากยอมตอบคำถามของเธอละก็เธอนั้นก็จะปล่อยเขาไปซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ถามไปนะว่าทำไมถึงเล็งโจมตีทางด้านลอร์ดกอดาทางด้านชายคนนี้นะครับมันก็ได้บอกไปว่าไอ้แวมไพร์ตัวนี้แหละที่ฆ่าเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนของเขานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าครึ่งเดือนก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้วางแผนกันว่าจะมาฆ่าทางด้านลอร์ดกอดาซึ่งเพื่อนของเขานะครับก็มั่นใจมากๆเลยล่ะที่จะฆ่าได้และเขาก็ได้ล่วงหน้ามาซะก่อนแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับหลังจากไม่กี่วันเขาได้ยินข่าวว่าเพื่อนของเขาเนี่ยถูกฆ่าและล้มเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงได้เลือกจะมาแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขานะครับและดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจะถามไปนะครับว่าและทำไมเขาถึงมั่นใจกันล่ะว่าจะสามารถฆ่าทางด้านแวมไพร์ได้เขานั้นไม่ได้พกทางด้านริมเงินงั้นหรอซึ่งไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมันก็ได้นึกขึ้นได้ว่าดูเหมือนว่า
เขาจะพกอะไรบางอย่างอยู่แต่ขอให้เปิดให้ดูเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับซึ่งนานเนี่ยอาจจะเป็นรีบเงินก็เป็นไปได้และอีกทางเขายังบอกนะครับว่าที่นั่นน่ะมีคนคอยร่วมมือกับเขาอยู่ทำให้เขานะครับมั่นใจเลยว่าสามารถฆ่าได้แน่นอนซึ่งคำตอบทั้งหมดนะครับมันก็ได้บ่งบอกทั้งหมดแล้วล่ะที่นางเอกคราวเนี่ยต้องการรู้และเธอนะครับก็ได้ปล่อยให้หนุ่มคนนี้เนี่ยหนีไปซึ่งหลังจากนั้นครับเธอได้บอกลอร์ดกอดาไปว่าเอาล่ะพวกเรากลับกันเถอะเรื่องทั้งหมดมันก็มีแค่นี้แหละพอกลับไปถึงให้เรียกทุกคนมารวมตัวกันด้วยล่ะถึงเวลาแล้วล่ะที่พวกเราจะไขคดีนี้และแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการมาที่ห้องโถงเรียบร้อยแล้วและมันก็เป็นเวลาที่ต้องไขคดีเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งทางด้านเอกคราวเนี่ยก็ได้อธิบายเริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับว่าคนร้ายน่ะก็เป็นคนหนึ่งในนี้แหละนะและเมื่อทางด้านเอกคราวนะครับอธิบายสาเหตุต่างๆไปก็ได้รู้เลยว่าทางคนร้ายนะครับคราวนั้นได้ใช้ทางด้านลิ่มเงินปลอมซึ่งก็เป็นอาวุธอะไรบางอย่างนะครับที่ทำออกมาคล้ายทางด้านลิ่มเงินแต่ก็สามารถฆ่าทางด้านแวมไพร์ได้เช่นกันอีกทั้งคนร้ายนะครับยังใช้เพียงแค่แรงของตนเองเท่านั้นที่จะเสียบแทงลิ่มเงินนั้นนะครับเข้าไปที่ทางด้านคนที่ถูกฆ่าซึ่งแน่นอนครับว่าคนนั้นน่าจะต้องมีพลังที่มหาศาลและขวดที่ดูเหมือนน้ำมนต์นั้นแท้จริงแล้วนะครับมันเป็นเพียงแค่เอาไว้ตบตาเท่านั้นนะครับว่าคนร้ายนั้นน่ะใช้ทางด้านน้ำมนต์ในการราดเพราะแท้จริงแล้วนะครับขวดนั้นน่ะไม่มีอะไรใส่ไว้เลยแต่แรกแล้วแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับว่าอาวุธที่ทำการฆ่าของทางด้านคุณฮันน่านั้นนะครับนั่นก็คือการเอาน้ำมนต์นั่นแหละนะมาแช่แข็งให้เป็นเหมือนกับทางด้านลิ่มเงินและคนที่ฆ่าได้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีความรวดเร็วเป็นอย่างมากจนสามารถรวบตัวตนได้เพียงชั่วขณะซึ่งคนร้ายนะครับก็ได้เอาทางด้านน้ำมนต์ที่แช่แข็งคล้ายกับลิ่มเงินนั่นแหละนะในการสังหารทางด้านภรรยาของลอร์ดกอดาอีกทั้งคนร้ายนะครับยังใส่เสื้อโค้ทที่ปกป้องทางด้านเลือดไว้ด้วยซึ่งเขานะครับก็จงใจทิ้งมันไว้ที่นั่นอีกทั้งคนร้ายนะครับยังเก็บเลือดของทางด้านภรรยาของลอร์ดกอดาไปทำการเทใส่ทางด้านลิ่มเงินนะครับเพื่อให้ตบตาว่าทางด้านคนร้ายนั้นน่ะใช้ทางด้านลิ่มเงินลิ่มหนีในการแทงและสังหารทางด้านภรรยาของลอร์ดกอดาซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำแบบนี้ไปนะครับก็เป็นเพราะว่าต้องการหลอกล่อไปว่าการฆาตกรรมนั้นน่ะเกิดขึ้นในตอนที่ลอร์ดกอดาเนี่ยออกไปล่าสัตว์นะครับแต่แท้จริงแล้วนั้นน่ะมันเป็นเวลาก่อนหน้านั้นต่างหากเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นหรือว่าไม่ถึง1นาทีเลยด้วยซ้ำและคนร้ายนะครับก็ได้รอจังหวะที่ทางด้านลอร์ดกอดาเนี่ยได้ออกไปซึ่งข้อสันนิษฐานต่างๆนะครับทางด้านนายคราวเนี่ยก็ได้ให้ข้อสงสัยไปว่ามีอยู่2คนเท่านั้นที่เข้าข่ายซึ่งนั่นก็คือทางด้านลูกชายคนรองนะครับและก็ทางด้านคนรับใช้หญิงซึ่งทั้งคู่นะครับต่างมีเวลานอกเหนือจากหน้าที่ของตนเองเพียงประมาณ1นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นแต่ทว่านั่นน่ะก็เพียงพอแล้วล่ะและอีกอย่างนึงนะครับคนที่เข้าข่ายทั้งหมดนั้นก็คือทางด้านลูกชายคนรองนั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านลูกชายคนรองนะครับมันเนี่ยก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างเลยล่ะมันนั้นไม่มีทางฆ่าแน่นอนซึ่งนางเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่านั่นก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าคนที่เป็นคนร้ายนะครับจะต้องเอามือไปสัมผัสทางด้านลิ่มเงินนั้นแน่นอนซึ่งจะต้องทิ้งบาดแผลเอาไว้ที่นิ้วมือแต่ทว่าทางด้านนิ้วมือแล้วก็มือของทุกคนเนี่ยกลับสะอาดและไร้ร่องรอยเลยล่ะแต่ทว่าถ้าหากเป็นแวมไพร์แล้วล่ะก็ถ้าหากตัดมือหรือตัดนิ้วส่วนนั้นไปแล้วล่ะก็แล้วก็ใช้ความสามารถรักษาในการฟื้นฟูให้มันงอกมาใหม่ทั้งหมดนั้นมันก็สิ้นเรื่องเรียบร้อยแล้วถ้าหากใช้ความคิดเหมือนคนปกติธรรมดาแล้วล่ะก็ไม่มีทางคิดได้อย่างแน่นอนเมื่อทางด้านลูกชายคนรองมาได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้เผยตัวมาเลยล่ะว่ามันเป็นคนร้ายซึ่งมันก็ได้พุ่งโจมตีไปทางด้านนางเอกคราวแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้รับมือเอาไว้ได้ซึ่งเพคคราวนะครับก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเด็กไม่ดีคนนี้เองซึ่งทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้ทำการจับทางด้านไอเด็กคนนี้นะครับออกไปทางด้านนอกปราสาทและก็ทั้งคู่นะครับก็ได้เริ่มต่อสู้กันและในระหว่างนั้นเองครับทางด้านเอกคราวเนี่ยก็ได้เอามาอธิบายนะว่าเหตุผลและแรงจูงใจต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านลูกชายคนรองเนี่ยซึ่งทางด้านนางเอกคราวก็ได้อธิบายไปนะครับว่าดูเหมือนว่าทางด้านเขาเนี่ยจะเป็นคนที่วางแผนแล้วก็ติดต่อกับทางด้านนักล่าแวมไพร์ส่วนน้ำมนต์เนี่ยก็มาจากโบสถ์นั่นแหละนะครับเนื่องจากทางด้านลอร์ดกอดาเนี่ยเขาเองก็ไปหาทางด้านโบสถ์เป็นบ่อยๆอยู่แล้วและแท้จริงแล้วนะครับทางด้านลูกชายของพวกเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ชอบพวกมนุษย์มากขนาดนั้นอีกทางด้านลูกคนรองนะครับมาย่างต่อต้านอีกด้วยซึ่งถ้าหากไปค้นห้องของทางด้านลูกชายคนรองแล้วก็จะต้องเจอหลักฐานทั้งหมดอย่างแน่นอนลอร์ดกอดาเนี่ยคนก็ตกใจแล้วก็ข่าวสุดเลยล่ะเพราะเขาไม่คิดเลยว่าทางด้านลูกชายของเขาเนี่ยจะเป็นคนฆ่าทางด้านคุณแม่ซึ่งเขาก็ไม่รู้นะครับว่าควรทำยังไงดีทางด้านนางเอกคราวจะได้บอกไปนะครับว่าปล่อยให้ทางด้านผู้ช่วยของเราจัดการเถอะนะแต่ภาพนะครับก็ตัดมาที่ข้างนอกซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านไอแวมไพร์ตัวนี้เนี่ยหรือว่าลูกชายคนรองนะครับมันก็ได้บอกไปว่าเผ่าพันธุ์แวมไพร์น่ะเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งไม่ควรจะต้องมาโก้หัวให้กับพวกเรามนุษย์หรอกนะและดูเหมือนว่ามันนะครับจะฆ่าทางด้านคนเป็นแม่เพราะอยากให้พ่อของมันนะครับตาสว่างมากขึ้นเพราะถ้าหากฆ่าแล้วละก็มันจะต้องกลายเป็นทางด้านฝีมือของพวกมนุษย์เป็นแน่แต่ถ้าว่ามันก็ล้มเหลวนะครับและมันในตอนนี้ก็กล้าจะฆ่าทุกคนเลยล่ะและแล้วเพคคราวนะครับก็ทำการสั่งสอนมันไปโดยการจัดการมันเลยนะครับ
และบอกเลยนะคะว่าเพคราวเนี่ยแม่งโคตรโหดเลยนะอีกทั้งบาดแผลที่เพคราวมันสร้างขึ้นเนี่ยกับไม่สามารถรักษาได้ด้วยนะครับเพราะเพคราวเนี่ยมันเป็นครึ่งยักษ์นั่นเองนะครับทางได้ลูกคนรองนะคะมันถึงกับตกใจเลยล่ะและในตอนนี้นะคะเพคราวเนี่ยมันก็ได้ออกโรงไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับทางได้ลูกชายคนรองเนี่ยก็ได้โดนเพคราวยามเสลยล่ะและในระหว่างที่ยามเละอยู่เนี่ยเพคราวก็ได้เล่าเรื่องไปนะครับว่าย้อนไปเมื่อยุคสมัยก่อนดูเหมือนว่าในช่วงที่ปัดเป่าให้กับโลกใบนี้นะครับโดยการเก็บกวาดและฆ่าทางด้านพวกปีศาจมันก็ได้มีกลุ่มนึงนะครับที่จะทำงานนั้นให้กับพวกเรารัฐบาลแล้วก็คนต่างๆซึ่งกลุ่มนั้นนะครับก็เป็นนักฆ่าและล่าปีศาจนั่นแหละนะซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีทางด้านเพคราวอยู่ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรโหดและหลังจากนั้นครับเพคราวก็ได้ทำการจัดการให้เด็กคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเขานะครับก็ได้เข้าห้องมาหาทุกคนซึ่งในตอนนี้ครับทางด้านครอบครัวแอมพาเนี่ยก็สูญเสียไปอย่างมากเลยล่ะพวกเขานะครับนั่งเศร้าเลยและในตอนนี้นะครับคดีก็ได้ปิดลงไปที่เรียบร้อยแล้วและภายนอกนะครับก็ได้มีทางด้านนักข่าวตัวเล็กเนี่ยที่รอทำข่าวอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นนะคะจะรู้จักกับทางด้านเพคราวแล้วก็นางเอกอีกด้วยในตอนนี้นะครับเธอก็กำลังสัมภาษณ์เลยล่ะซึ่งทางด้านนางเอกคราวนะครับก็ได้บอกให้เธอนั้นไปสัมภาษณ์ทางด้านพ่อบ้านที่อยู่ที่นี่เถอะนะส่วนเธอนะครับมีธุระที่จะคุยกับทางด้านลอร์ดกอดาซึ่งพวกเขานะครับก็ได้คุยกันเรื่องต่างๆและก็ดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวนะครับก็ได้ถามหาถึงทางด้านเบาะแสของคนที่ได้พาส่วนตัวของเธอเนี่ยไปนะครับและดูเหมือนว่าชายคนนั้นนะครับทางด้านลอร์ดกอดาเนี่ยก็จะเพิ่งเจอไปเมื่อวานนี้เองนะเพราะดูเหมือนว่าเขานะครับจะเข้ามาชวนทางด้านลอร์ดกอดาไปอยู่ทางด้านลอนดอนด้วยซึ่งเขานะครับก็ไม่บอกชื่อด้วยว่าเขาคือใครแต่ให้เรียกเขาว่าศาสตราจารย์นะครับซึ่งลอร์ดกอดาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าเขาน่ะไม่ไปหรอกนะเพราะว่าเขาน่ะมีครอบครัวอยู่ซึ่งทางด้านเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเขาคนนั้นแหละก็คือคนที่เอาทางด้านร่างกายของเธอไปแล้วก็ร่างกายอีกครึ่งนึงของเพคราวอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือเป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเขานะครับและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อซึ่งหลังจากนั้นนะครับภาพนี้ก็ตัดไปที่ยังด้านรถม้าคันนึงนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้คุยกันเกี่ยวกับทางด้านจอมโจรลูแปงนะครับที่ได้ทำการเฉิดฉายแล้วก็ขโมยทางด้านเครื่องเพชรต่างๆซึ่งคนที่พูดนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ขโมยทางด้านร่างกายของนางเอกคราวไปนั่นแหละนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันก็ได้มีชายคนนึงนะครับถูกลักพาตัวมาซึ่งชายคนนี้นะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาคือลูแปงนั่นเองนะครับหรือว่าจอมโจรขโมยนั่นแหละนะซึ่งผู้ที่ลักพาตัวเข้ามานะครับก็เป็นใครอื่นไม่ได้เลยนอกจากสว่าเขาคนนี้นะครับเก่งมากกว่าทางด้านลูแปงมาอย่างมากแถมเขานะครับยังรู้ทางด้านเบื้องลึกเบื้องหลังของทางด้านลูแปงมาอย่างมากเลยล่ะซึ่งเรียกได้ว่าลูแปงถึงกับยอมเลยนะครับในตอนนี้และสาเหตุที่เขาลักพาตัวลูแปงมานะครับก็เป็นเพราะว่าเขานั้นต้องการขโมยเพชรอะไรบางอย่างซึ่งมันก็มีค่ามหาศาลเลยล่ะและเขาต้องการให้ทางด้านลูแปงนะครับเป็นคนขโมยมันมาซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีค่าจ้างตอบแทนให้แน่นอนครับว่าลูแปงเนี่ยเขาต้องยอมไปอยู่แล้วซึ่งหลังจากวันนั้นเองนะครับทางด้านพวกเขาเนี่ยเคยทำการส่งจดหมายไปยังแหล่งที่ทางด้านพวกเขานะครับจะไปขโมยเพชรนั้นมาทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เกิดข่าวใหญ่เลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นขาพาก็ตัดไปทางด้านพวกเพคราวซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มาเยือนเมืองแห่งนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วและก่อนอื่นเลยนะครับพวกเขาก็ได้เข้ามาที่ร้านไม้เท้าซึ่งที่พวกเขาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ไรนะเนื่องจากพวกเขานะครับจะเข้ามาขโมยทางด้านรายชื่อลูกค้าที่ซื้อไม้เท้าไปนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยเคยทำให้ทางด้านเจ้าของร้านนะครับตกใจจนสลบไปพร้อมกับขโมยมันมาเลยล่ะแต่ถ้าว่าในระหว่างทางที่พวกเขากำลังจะเดินหนีนะครับพวกเขาก็ได้ไปเจอกับชายหนุ่ม2คนซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเองนะครับก็จะรู้ว่าทางด้านพวกเพคราวเนี่ยขโมยมันมาแน่นอนครับว่าทางด้านเพคราวเนี่ยมันไม่คืนอยู่แล้วซึ่งพวกเขานะครับก็กะจะใส่กันตรงนั้นเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกตำรวจเนี่ยมันก็ได้มาเห็นซะก่อนแล้วพวกเขาไม่รอช้านะครับก็ทำการจับตัวพวกเพคราวไปแล้วก็ชาย2คนนี้ไปด้วยซึ่งภาพก็ตัดมาที่ทางด้านรถม้าตำรวจนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครกันบ้างแต่ฝีมือการสื่อสวนพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะเก่งไปอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่าฝีมือทัดเทียมทางด้านนางเอกคราวเลยและพอพูดคุยกันไปกันมานะครับกับพบว่าทางด้านนางเอกคราวนะครับแล้วก็ทางด้านไอ้ชาย2คนนี้เนี่ยมันกลับเป็นทางด้านนักสืบชื่อดังที่ถูกว่าจ้างมายังเมืองแห่งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขโมยของจอมโจรลูแปงนั่นแหละนะซึ่งชายทั้ง2คนนั้นครับมันก็คือทางด้านนักสืบเชอร์ล็อกโฮมนั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านตำรวจไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้เปลี่ยนทิศทางจากสอนอเนี่ยให้ไปยังคฤหาสน์ที่ทำการจัดโชว์แสดงทางด้านเพชรและอัญมณีของมีค่าต่างๆนะครับที่ทางด้านพวกลูแปงเนี่ยมันจะเข้ามาขโมยและตอนนี้นะครับทางด้านจอมโจรลูแปงเนี่ยพวกมันก็ได้มาดูล่าราวเช่นกันแน่นอนครับว่าพวกมันนั้นก็รู้เกี่ยวกับทางด้านนักสืบทั้ง2คนเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านคฤหาสน์นะดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าของคฤหาสน์นะเขานะครับเป็นคนที่ไปเที่ยวรอบโลกเลยล่ะแล้วก็ต่างซื้อของต่างๆมากมายเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับว่าเขานั้นไปที่ไหนมาบ้างและในตอนนี้นะครับเขานั้นก็ทำการจัดแสดงโชว์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีของมีค่าที่ทางด้านลูแปงเนี่ยมันหมายปองอยู่และก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับทางด้านพวกนักสืบเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยพวกเขานะครับจะทำการวางแผนนะว่าให้ป
้องกันตรงไหนบ้างพร้อมกับจับสายปลายเหตุนะครับว่าพวกเขาเนี่ยควรจะปกป้องตรงไหนและดูเหมือนว่าในคราวนี้นะครับก็จะมีคนชุดขาวมาด้วยนะซึ่งพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันถึง7คนและพวกเขานะครับก็มีฝีมือที่เก่งมากเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นนักล่าเลยก็ว่าได้ซึ่งทางด้านพวกลูแปงนะครับมันเนี่ยก็ได้พูดถึงเลยล่ะพร้อมพวกมันนะครับก็ได้เคยถูกไล่ล่าจากพวกกลุ่มนี้มาแต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็เก่งเป็นอย่างมากเลยล่ะและในครั้งนี้เนี่ยพวกมันก็ถูกส่งตัวมาที่นี่ด้วยแน่นอนว่าพวกลูแปงนะครับมันก็จะต้องระวังตัวเป็นอย่างมากเลยล่ะและก่อนอื่นเลยเนี่ยทางด้านเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการพาทางด้านพวกเหล่านักสืบต่างๆนะไปยังห้องที่เก็บอัญมณีหรือว่าเก็บเพชรที่ทางด้านพวกลูแปงนะครับมันหมายตาอยู่สิ่งห้องที่จัดเก็บเนี่ยมันก็จะแน่นหนาเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้เรียกว่ามันแทบไม่มีโอกาสเข้ามาขโมยเลยด้วยซ้ำและดูเหมือนว่าสิ่งนั้นนะครับก็จะเป็นเพชรซึ่งเพชรเนี่ยมันมีสีดำนั่นเองนะแต่ถ้าว่าเพชรนี้นะครับสิ่งที่มันมีค่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นอีกทั้งนะครับข้างในเนี่ยมันยังสิงสถิตทางด้านพวกวิญญาณหมาป่าไว้ด้วยนะครับในตอนนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเก็บมันอย่างดีเลยล่ะด้วยกล่องเงินซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะทำการหารือกันว่าพวกเขานั้นจะทำการปกป้องทางด้านยมณีอันนี้ยังไงดีและหลังจากนั้นครับพาเนี่ยก็จะไปทางด้านกลุ่มของทางด้านสัตตาจารย์นะครับหรือว่าเจ้าของไม้เท้าเอ็มนั่นแหละนะซึ่งมาในตอนนี้นะครับก็ทำการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านจอมโจรลูแปงนั่นเองนะที่มันนะครับจะเข้าไปขโมยทางด้านยมณีแห่งนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับเป้าหมายของสัตตาจารย์เนี่ยมันจะไม่ใช่ใครซึ่งมันดูเหมือนว่าจะหมายถึงทางด้านนางเอกของเรานั่นแหละนะมันนะครับต้องการที่จะเข้าไปทักทายหาเธอและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านนางเอกของเราซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนในห้องเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปแล้วล่ะและนางเอกของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนด้วยนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่พวกพระเอกของเรากำลังนั่งพักนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยู่ที่สวนสาธารณะนะในจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าทางด้านพระเอกของเราเนี่ยก็จะไปทำการซื้อทางด้านอาหารมานะส่วนทางด้านเมดสาวนะครับเธอเนี่ยก็จะไปหาทางที่จะไปพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีกรงนกอีกกรงนึงเนี่ยที่มันคล้ายกับกรงของนางเอกคราวเลยนะครับที่ตั้งอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นก็เป็นไปได้และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเชล็อกโฮมซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพักผ่อนที่ห้องแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านคนที่เป็นพี่ชายของทางด้านเชล็อกโฮมเนี่ยเขานั้นก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าเขาคนนั้นน่ะไม่ใช่ทางด้านเชล็อกโฮมหรอกนะพอดูเหมือนว่าทางด้านเชล็อกโฮมน่ะเพิ่งตัดเล็บไปเมื่อวันก่อนนั่นเองแต่แท้จริงแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดแต่ว่าเป็นทางด้านลูแปงหรือจอมโจรนั่นแหละนะครับเขาเนี่ยเพียงแค่จะมาทักทายเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะมีนิสัยที่เป็นสุภาพบุรุษที่มันเนี่ยมีศักดิ์ศรีค้ำครองนั่นแหละนะซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ว่ากุญแจหรือว่าประตูใบไหนเนี่ยเขานะครับก็สามารถไขได้หมดนั่นแหละนะถ้ามันถูกสร้างมาจากน้ำมือมนุษย์และละกอซึ่งเขานะครับก็เพียงแค่เข้ามาทักทายด้วยเท่านั้นแล้วนะครับเขาได้ทำการโดดหน้าต่างแล้วก็จากไปและณเวลานั่นเองนะครับทางด้านพวกเป็ดคราวเนี่ยก็กำลังไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านหุ่นขี้ผึ้งแต่ทว่าจังหวะที่พวกเขาเนี่ยกำลังถามทางด้านนางเอกคราวเนี่ยพวกเขาก็ได้ทราบนะครับว่านางเอกคราวเนี่ยทำไมเธอถึงไม่ตอบเลยแต่เมื่อเปิดกรงไปนะครับก็กลายเป็นนกสงันซึ่งนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะสลับกรงกันทางด้านเมดสาวไม่รอช้านะครับรีบทำการต่อยทางด้านเพคราวได้ล่ะแล้วพวกเขานะครับก็ได้แยกย้ายกันออกไปตามหาแต่ในระหว่างที่ทางด้านรถของรูแปงนะครับมันกำลังมุ่งหน้าไปเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยก็มีทางด้านน้องเมดสาวอยู่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รีบจอดเลยล่ะพร้อมก็ถามเธอไปว่าในตอนนี้น่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เธอนะครับต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมซึ่งทางด้านน้องเมดสาวเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนั้นกำลังตามหาใครบางคนอยู่พวกเขาจะได้ชวนเธอนะครับนั่งรถขึ้นไปด้วยและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปยังด้านนางเอกเราซึ่งเธอนะครับก็ได้โดนทางด้านรถเหยียบซะงั้นแต่รถที่เหยียบเธอเนี่ยกลับเป็นทางด้าน2พี่น้องที่มันเป็นโจรนั่นแหละนะครับแน่นอนครับว่ามันเห็นทางด้านนางเอกเราเนี่ยมันก็จะต้องทำการจับตัวเธอไปอยู่แล้วซึ่งมันก็กะจะไปขายเธอกับพวกของแปลกนั่นแหละนะครับแต่ในระหว่างที่พวกมันกำลังขับไปนั้นนะครับทางด้านน้องเมสาวเนี่ยก็ได้พบตัวเขาให้ซึ่งเธอก็ได้บอกให้ทางรูแปงนะครับรีบทำการตามตัวไปสาส่วนทางด้านเพคราวเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าทางด้านนายเอกคราวเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาเองก็ตามมาเช่นกันนะครับในตอนนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพคราวก็เป็นคนรับจบนั่นแหละนะเขานะครับได้ทำการพาตัวทางด้านนายเอกคราวกลับคืนมาได้และตอนนี้นะครับพวกเขาก็ยังไม่รู้นะว่าทางด้านพวกคนที่ช่วยทางด้านน้องเมดเนี่ยเป็นกลุ่มจอมโจรรูแปงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนายเอกคราวก็รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งสองนะครับก็ทำการแนะนำตัวไปและในระหว่างนั้นเองเนี่ยเพคราวก็ได้กวนตีนไปนะครับว่าเขานั้นแข็งแกร่งกว่าทางด้านรูแปงซึ่งแน่นอนครับว่าไอรูแปงเนี่ยมันเป็นสุภาพบุรุษนะและมันนะครับก็ศักดิ์ศรีค้ำคออีกด้วยซึ่งมันมาดิ้นแบบนั้นเนี่ยมันไม่รอช้านะครับได้ทำการต่อสู้กับทางด้านเพคราวซะงั้นซึ่งทั้งสองคนนะครับก็มีฝีมือที่เก่งกาจเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่ารูแปงนะครับมันเนี่ยจะมีทริคอะไรต่างๆมากมายเลยล่ะและท้ายที่สุดแล้วนะครับเพคราวเน
นี่ยเคยโดนทางด้านลู่แปงซัดไปซะงั้นซึ่งบอกเลยนะครับเขาเนี่ยนี่ก็หมดสติได้ล่ะแล้วลู่แปงนะครับมันก็ได้จากไปพร้อมก็บอกไปว่านี่เธอน่ะรีบถอนตัวจากคดีนี้ซะและเขานะครับก็ได้เดินจากไปซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้สติกลับคืนมาแล้วทางด้านในเอคคราวนะครับก็ได้ทำการมุ่งนำพยังคฤหาสน์นะครับที่กำลังจะทำการปกป้องทางด้านเพชรเม็ดนั้นอยู่ซึ่งทางด้านพวกเชลล็อกโฮมเองเนี่ยก็กำลังเตรียมการเลยล่ะในจังหวะนั้นเองครับนางเอคคราวเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายมาบอกไปว่าที่อื่นน่ะเธอขอฝากด้วยล่ะแต่เธอนะครับก็จะไปทำการเฝ้าระวังที่ทางด้านด่านฟ้าหรือว่าข้างบนนั่นแหละนะซึ่งรูปแปลงนะครับเขาเนี่ยก็จะทำการเข้าไปรักษาด้านในเลยล่ะซึ่งก็จะเป็นห้องที่เก็บทางด้านเพชรอยู่นะครับทางด้านเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยก็ได้เข้ามาด้วยเช่นกันแต่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็ได้เกิดแรงระเบิดที่ตรงน้ำขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างแตกตื่นเลยล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านพวกรูปแปลงเนี่ยก็กำลังเริ่มแผนการแล้วล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับภาพก็ตัดไปยังหน้าเชลล็อกโฮมในตอนนี้นะครับเมื่อเขารู้ว่าทางด้านรูปแปลงเนี่ยมันเริ่มแล้วเขาจะทำการยิงปืนไปที่ทางด้านรูกุญแจทำให้ทางห้องนี้นะครับปิดตายซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าทางด้านรูแปงน่ะเขาได้บอกไปแล้วว่าเขานั้นไม่ว่ากุญแจหรือประตูบ้านไหนน่ะเขาสามารถไขได้หมดนั่นแหละนะพองั้นถ้าเป็นกุญแจหรือว่าประตูที่ตายไปแล้วล่ะก็เขาน่ะก็ไม่มีทางหรอกนะแล้วในจังหวะนั้นเองครับทุกคนเนี่ยก็ได้ไปเห็นนาฬิกาแล้วก็ได้บอกว่าในตอนนี้น่ะมันถึงเวลาที่ทางด้านรูแปงนะครับจะเข้ามาขโมยแล้วล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาลขึ้นและจู่ๆนะครับน้ำเนี่ยมันก็ได้พุ่งไหลเข้ามาทางด้านช่องอากาศนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะท่วมห้องนี้เลยล่ะทุกคนในตอนนี้นะครับมันก็ชิบหายแล้วเพราะว่านี่มันเป็นอะไรที่เกินคาดเลยล่ะและภาพนะครับก็ตัดมาที่ข้างนอกซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านรูแปงนะครับมันจะได้ทำการระเบิดน้ำให้มันเนี่ยไหลเข้ามาที่นี่นะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าน้ำภายในห้องก็กำลังจะท่วมแล้วนะครับซึ่งพวกเขาคาดการว่าน้ำนั้นน่าจะท่วมถึงทางด้านเกือบถึงเพดานเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ด้านนอกพวกเราทหารนะครับก็ได้มารายงานให้กับทางด้านรอยหรือว่าคนที่รักษาความปลอดภัยนะครับที่มันเป็นชุดขาวเนี่ยให้ไปทำการพังทางด้านประตูนั้นซะพอตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยแย่แล้วล่ะเพราะว่าน้ำกำลังจะท่วมพวกเขาตายแล้วทางด้านคนที่เป็นหัวหน้านะครับก็ได้สั่งให้รุ่นน้องเนี่ยเป็นคนไปจัดการซะส่วนขาวนะครับจะเป็นคนรักษาหน้าที่ที่นี่เองและแล้วเมื่อเธอนะครับได้ทำการเข้ามาพังประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำก็ได้ทะลักออกมานะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างออกมาภายนอกซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทางด้านกล่องเงินที่เก็บเพชรเนี่ยมันจะไม่อยู่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเวลาต่างๆที่ทางด้านรูแปงไม่ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยก็ตรงเป๊ะเลยล่ะและหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมกันที่ห้องโถงเพื่อแก้ไขปัญหานะครับว่าตอนนี้เนี่ยควรจะเอายังไงดีแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเชลล็อกโฮมเขาได้จับสังเกตอะไรบางอย่างได้ซึ่งเขานะครับก็รู้ว่าคนหนึ่งในนั้นในตอนนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านรูแปงนั่นเองนะครับซึ่งเขาไม่รอช้ารีบทำการจับกุมเลยล่ะและดูเหมือนว่าจะใช่จริงๆด้วยนะครับเพราะเขาได้เริ่มคลี่คลายคดีต่างๆเริ่มขึ้นว่าวิธีการเอาออกมานั้นเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเดินว่าคนที่ชื่อแฟนทอมนะครับหรือคนที่ทำงานให้กับทางด้านรูแปงอีกคนนึงเนี่ยมันจะเป็นคนหย่อนเชือกแล้วก็ผูกทางด้านกล่องเงินนั้นนะครับขึ้นไปทางระบายอากาศส่วนทางด้านเจ้ารูแปงเนี่ยก็จะเป็นคนขโมยทางด้านเพชรมานั่นเองนะครับซึ่งเพชรเนี่ยก็ถูกแยกไว้ในกระเป๋าเสื้อของใครบางคนในนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะก่อนหน้านี้นะครับแต่ทว่าทางด้านรูแปงเนี่ยมันก็รู้อยู่ดีนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านรูแปงมันก็ได้บอกว่าถูกหมดเลยล่ะและมันนะครับก็ได้ทำการปาระเบิดพร้อมกันหนีไปซึ่งคนเนี่ยก็ต่างตามหาเจ้าละวันเลยล่ะและภาพนะครับก็ตัดมาทางด้านพวกรูแปงในตอนนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้หนีมาสำเร็จพร้อมกับขโมยทั้งหมดมาด้วยในจังหวะที่พวกเขากำลังชื่นชมกันอยู่นั้นนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยทางด้านนางเอกคราวนะครับกับเปิดทางด้านตู้เซฟออกมาซะงั้นดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ข้างในนั้นมาตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะพร้อมกับตะโกนบอกหาพระเอกคราวว่าพวกเขาน่ะอยู่นี่พระเอกคราวไม่รอช้านะครับรีบพุ่งลงมาจากด้านหอคอยซึ่งเขานะครับก็ทำการแย่งทางด้านนางเอกคราวมาได้ทำให้ทางด้านพวกรูแปงเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะไม่คิดว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจะมีแค่หัวเท่านั้นและก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านพระเอกคราวเนี่ยมันจะแกล้งแพ้ไปเท่านั้นแหละนะครับพอแท้จริงแล้วน่ะพระเอกคราวมันสามารถชนะได้สบายเลยล่ะและตอนนี้นะครับทางด้านไอรอยหรือว่าไอชุดขาวเนี่ยมันก็ได้มาที่นี่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านแฟนทอมหรือว่าคู่หูของทางด้านรูแปงนะครับมันไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งหนีเลยล่ะทำให้ในตอนนี้เนี่ยรูแปงก็ชิบหายแล้วซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นการระเบิดสะพานนะครับทำให้ไม่มีทางหนีแล้วล่ะในตอนนี้และดูเหมือนว่านั่นนะครับจะเป็นฝีมือของทางด้านศัตรูกลุ่มใหม่และผู้บุกรุกกลุ่มใหม่นี้นะครับก็คือทางด้านศาสตราจารย์หรือว่าคนที่มีไม้เท้าตัวเอ็มนั่นแหละนะครับคนที่ลักพาตัวทางด้านตัวของทางด้านนางเอกคราวไปนั่นแหละซึ่งเป้าหมายพวกเขานะครับก็กะจะมาเอาทางด้านเพชรและมาพบกับทางด้านนางเอกคราวนั่นแหละนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็วางแผนกันมาอย่างดีเลยล่ะและก็แบ่งหน้าที่กันอย่างได้ลงตัวเลยพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการลงมือและภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับพวกเขาก็ได้ทำการสังหารผู้คนไปมากมายเลยล่ะหลังจากนั้นครับภาพก็ได้ตัดมาที่ทางด้านพวกเพชรคราว
ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านไอร้อยเนี่ยมันก็ได้ทำการเริ่มโจมตีแล้วล่ะแต่ถามว่ามันกลับโจมตีทางด้านเพคราวด้วยนี่สิซึ่งนี่นะครับไม่ได้เกิดการโจมตีต่อสู้กันทั้ง3คนพวกเขาต่างต่อสู้แล้วก็แย่งชิงกันทางด้านเพชรด้วยนะครับในตอนนี้และก็ได้ปล่อยทิ้งให้นางเอกคราวเนี่ยอยู่ในห้องเพียงลำพังซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยเขาได้มาไว้ที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนางเอกคราวนะครับเธอก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และเธอนะครับก็ได้ขอให้ทางด้านเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยพาเธอไปด้วยเนื่องจากผู้บุกรุกเนี่ยอาจจะเป็นปีศาจก็เป็นไปได้ซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยทางด้านเจ้าแฟนทอมนะครับก็ได้ถูกไล่ล่าเช่นกันซึ่งมันก็ได้ถูกไล่ล่าตอนจนมุมแล้วล่ะในตอนนี้ส่วนทางด้านนางเอกคราวในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับทางด้านลูกน้องของนักศาสตราจารย์คนนึงแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันเองก็จะมีชื่อเช่นกันนะครับไอ้หมอนีมันนั้นเป็นผู้ที่ถูกเรียกว่าทางด้านผู้ใช้เวทมนต์นั่นเองนะครับซึ่งฝีมือของมันก็ใช่ย่อยเลยล่ะแต่แท้จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่เวทมนต์หรอกนะซึ่งมันเป็นเพียงแค่เทคนิคการดีดนิ้วปาลูกดอกแล้วก็ปาอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เกิดจากศาสตร์แล้วก็อะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็เก่งมากๆเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยเขาก็ได้ไขปริศนาทั้งหมดได้เลยล่ะส่วนทางด้านเชสคูลนะครับหรือว่าเมียรับใช้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอนะครับก็ได้มาเจอกับทางด้านแวมไพร์สาวหรือว่าเป็นหนึ่งในทางด้านกลุ่มของศาสตราจารย์นั่นแหละนะครับทางคูเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะครับเนื่องจากน้องเชสคูลของเราเนี่ยเธอได้กวนตีนไปส่วนทางด้านพวกเอกคราวในตอนนี้นะครับพวกเขากำลังต่อสู้แย่งชิงทางด้านเพชรกันอยู่เลยซึ่งมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับในตอนนี้และแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านไอรอนนะครับมันก็จะโจมตีไม่เลือกหน้านี่แหละทำให้ทางด้านลูแปงนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับเพื่อนของเราคือพวกเขา2คนนะครับจะร่วมมือกันทำการจัดการทางด้านไอรอนซะก่อนและเรื่องที่เหลือน่ะค่อยว่ากันซึ่งเพื่อนของเรานะครับก็ได้ตอบตกลงไปซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวล่อนะครับส่วนทางด้านลูแปงเนี่ยมันก็จะไปดักรอทำการหาโอกาสจัดการนะครับทางด้านไอรอนซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านลูแปงนะครับเมื่อไอรอนมันมาถึงเนี่ยเพื่อนของเราก็ได้ทำการพูดคุยถ่วงเวลาซึ่งไอ้ลูแปงไม่รอช้านะครับได้ทำการยกของหนักเนี่ยทุ่มลงไปทับทางได้ร้อยสังหารซึ่งก็เป็นการสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของมันได้เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้และภาพก็ตัดมาที่ทางด้านแฟนทอมซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าแฟนทอมเนี่ยจะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะครับเพราะในตอนนี้น่ะสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะครับเขาถนัดเป็นอย่างมากเลยล่ะส่วนทางด้านเมสันในตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังต่อสู้อย่างดูเดือดเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะได้เปรียบแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะได้ติดสถานะพิษอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นพิษจากแวมไพร์เฉพาะตัวนะครับถ้าหากโดนเลือดของแวมไพร์ผู้หญิงคนนี้ไปแล้วล่ะก็เธอนั้นก็จะมีความต้องการทางเพศที่สูงเลยล่ะจนแทบว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยส่วนสถานการณ์ของทางด้านนางเอกคราวในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยก็จะถูกไล่ต้อนเลยล่ะจากทางด้านนักเวทคนนี้นะครับแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยเธอนะครับก็ได้ทำการชวนคุยซึ่งดูเหมือนว่าคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยทางด้านร่างกายนางเอกคราวเนี่ยจะอยู่ที่องค์กรของมันนะครับซึ่งนางเอกคราวก็ตกใจเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านนักเวทคนนี้ทำให้พิษที่มันถืออยู่เนี่ยพุ่งเสียไปที่ตัวแต่ทว่าแน่นอนครับว่ามันก็มียาถอนพิษนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านศาสตราจารย์เขานั้นก็ได้โผล่ออกมานะและดูเหมือนว่าเขานะครับก็ได้ทำการทักทายทางด้านเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็กับทางด้านนายคราวด้วยนะครับและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านพวกเพคราวซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าแฟนทอมเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาที่นี่ด้วยนะครับแถมทางด้านไอรอยเนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับสถานการณ์มันก็เริ่มวุ่นวายแล้วล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทันใดนั้นเนี่ยทางด้านหนึ่งในสมาชิกของด้านศาสตราจารย์นั้นก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะครับทำการตรวจสอบหาเพชรว่าอยู่ตรงไหนและพลังของมันเนี่ยก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะและมันก็ทำการสังหารทางด้านรุ่นน้องของไอรอยไปหนึ่งคนแล้วก็จัดการทางด้านไอรอยไปอย่างง่ายดายเลยล่ะบอกเลยนะครับว่ามันโคตรแข็งแกร่งทางด้านแฟนทอมและลูแปงเนี่ยไม่รอช้าพวกเขาไม่ได้เห็นทางด้านฝีมือของมันเนี่ยก็ทำการหนีไปเลยล่ะเพราะไม่มีทางที่พวกเขานะครับจะแย่งของแบบนั้นมาจากไอ้ปีศาจแบบนั้นได้หรอกและในตอนนี้นะครับทางด้านพวกศาสตราจารย์พวกเขานะครับก็ได้ทำการคุยกับทางด้านพวกนางเอกเราแล้วก็เชอร์ล็อกโฮมนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้จักกันดีเลยล่ะและเป้าหมายของศาสตราจารย์มันนะครับก็คือการก่อตั้งองค์กรใหม่อีกครั้งนึงซึ่งดูเหมือนว่าในอดีตนะครับเขานั้นจะเป็นหัวหน้าองค์กรชั่วร้ายมาก่อนเลยล่ะแต่ทว่าก็ได้ถูกพังทลายไปแต่ในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นฟูกลับมาโดยการรวบรวมเหล่าปีศาจหรือสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับและคนที่จุดไฟนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ดูเหมือนว่าทางด้านแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับเขานั้นจะมาขอทางด้านศาสตราจารย์ให้สอนเขาปลูกถ่ายทางด้านอวัยวะปีศาจแล้วก็มนุษย์เข้าด้วยกันนะครับโดยในตอนแรกเนี่ยพวกเขานะครับก็จะเอาทางด้านยักษ์แล้วก็ทางด้านคนที่เป็นอมตะหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นก็คือนางเอกคนนั้นแหละนะครับทำการมารวมกันให้กับคนที่มี
พลังธรรมดาทั่วไปซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับมนุษย์ธรรมดาปกติเนี่ยก็จะมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วและทางด้านยักษ์นะครับจะทำให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถจัดการพวกปีศาจได้ทุกรูปแบบอีกด้วยอีกทั้งนะครับถ้าหากมีการอมตะแล้วก็มันก็จะยิ่งสมบูรณ์แบบเลยล่ะแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ตรงตามความคาดหมายสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเมื่อยังทางด้านร่างกายของนางเอกคราวไปแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจโครงสร้างเลยล่ะและดูเหมือนว่านางเอกคราวเองเนี่ยเมื่อ950ปีก่อนนะครับเธอเองก็ได้ถูกทำการทดลองเช่นกันทำให้เธอนะครับได้ร่างกายอมตะมาแต่ถ้าว่าเมื่อทางด้านศาสตราจารย์นะครับเขาได้ทำการตรวจสอบไปเรื่อยๆก็ได้ผลออกมานะครับว่าถ้าหากปลูกถ่ายเซลล์ทางด้านนางเอกคราวไปแล้วล่ะก็มันก็ทำให้ต้านทานทางด้านเลือดยักษ์ลูกผสมนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะไม่ถูกกลืนกินจากพลังของยักษ์นั่นเองนะอีกทั้งพวกเขานะครับก็ได้ทำการเดินทางไปอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็ไปตามหาทางด้านแวมไพร์ตัวนึงนะครับที่แข็งแกร่งพวกเขาได้ทำการปลูกถ่ายทางด้านแวมไพร์เนี่ยให้กับแจ็คเดอะริปเปอร์ทั้งหมดเลยทำให้ตอนนี้ครับเขามีทั้งสติสัมปชัญญะฝีมือทางด้านยักษ์และก็การต้านทานจากทางด้านนางเอกคราวนะครับอีกทั้งในตอนนี้ยังมีความสามารถของแวมไพร์ในการฟื้นฟูอีกด้วยซึ่งไม่ว่าเขานะครับจะออกไปข้างนอกที่มีแสงหรือว่าทางด้านน้ำมนต์เนี่ยก็ไม่เป็นผลใดๆกับเขาเลยทำให้เขานะครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะพวกเขานะครับต้องการสร้างทางด้านคิเมราขึ้นมาและเป้าหมายในตอนนี้นะครับก็คือการทำให้ทางด้านแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยมีพลังของทางด้านหมาป่าที่สิงสถิตอยู่ในเพชรเม็ดนั้นนะครับและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านพวกเพครองในตอนนี้ซึ่งเพครองนะครับก็ทำการเข้าต่อสู้กับทางด้านไอ้แจ็คซึ่งมันนะครับก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านเพครองเองเนี่ยก็แข็งแกร่งเช่นกันพวกเขานะครับต่อสู้กันอย่างสูสีเลยล่ะและทางด้านบาดแผลต่างๆที่พวกเขาได้รับเนี่ยก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้เลยและในระหว่างการต่อสู้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านไอ้แจ็คเนี่ยมันจะจำเพคราวได้ซึ่งเพคราวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งยักษ์รูปผสมที่ทางด้านศาสตราจารย์นะครับมันเป็นคนทดลองแล้วก็สามารถเหลือรอดได้อยู่คนหนึ่งซึ่งทั้งหมดนะครับก็มีเพียงแค่ทางด้านเพคราวแล้วก็ไอ้แจ็คเท่านั้นแหละนะครับ2คนและไอ้แจ็คเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลที่ต้องฆ่าเพคราวหรอกนะเพราะว่าเพคราวน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยด้วยซ้ำเขานะครับได้ทำการเดินจากไปและทางด้านน้องเมสันในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็กำลังจะถูกจัดการเลยล่ะแต่ทว่าเธอครับก็ได้ทำการรวบรวมสติแล้วก็หยิบทางด้านไม้กางเขนเงินเนี่ยแทงเสียบเข้าไปที่ทางด้านไอ้เจ๊แมมพันนั่นแหละนะครับในตอนนี้ทำให้ซิสคูนะครับหรือว่าน้องเมย์สาวเนี่ยรอดมาได้และไอ้แจ็คนะครับก็ทำการส่งสัญญาณบอกทุกคนนะครับว่าในตอนนี้น่ะเขาได้เพชรมาเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนนะครับก็ทำการเตรียมถอยทัพเลยล่ะส่วนทางด้านศาสตราจารย์ในตอนนี้นะครับเขาก็ได้บอกไปนะว่าพวกเราคงต้องขอตัวก่อนละนะและก่อนจากไปนะองค์กรของพวกเราน่ะมีชื่อใหม่แล้วว่าบันเกตหรือแปลว่างานเลี้ยงนั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นครับเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเนี่ยทุกคนนะครับก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องซึ่งภารกิจในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ล้มเหลวกันหมดเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็มีอะไรจะแสดงให้ดูแต่ก่อนอื่นเลยนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านศาสตราจารย์พวกเขาก็กำลังฉลองเลยล่ะเพราะพวกเขานะครับในครั้งนี้เองเนี่ยก็ทำงานได้สำเร็จลุล่วงเช่นกันและทางด้านแจ็คนะครับมันก็จะภูมิใจเป็นอย่างมากเลยและในจังหวะที่มันกำลังล้วงหาทางด้านเพชรของมันที่ขโมยมานะครับมันเนี่ยก็พบว่ากระเป๋าเสื้อของมันก็ได้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพชรก็ไม่อยู่นะครับมันนั้นถึงกับช็อกแล้วก็ร้องลั่นเลยล่ะซึ่งทุกคนในตรงนั้นเองก็ตกใจเลยซึ่งภาพก็ตัดกลับมาที่เพคคราวในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเพชรเม็ดนั้นเนี่ยจะอยู่ที่เพคคราวนั่นแหละนะซึ่งเขานะครับก็ขโมยมันมาได้แล้วก็ได้บอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยแม่งโคตรเท่เลยนะเรียกได้ว่าชัยชนะในครั้งนี้น่ะอยู่กับเพคคราวล้วนๆเลยและเมื่อพวกเขาได้เพชรมาเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่าความลับแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการไขปริศนาแน่นอนครับว่านางเอกคราวเนี่ยได้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการนำเพชรเม็ดนั้นนะครับไปส่องที่แสงไฟซึ่งก็ได้ปรากฏคำว่าหมาป่าสีเขียวออกมานะครับและนี้ก็จะเป็นคำใบ้อะไรบางอย่างนั่นแหละนะและแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเปิดเรื่องมานะครับภาพก็ได้ย้อนอดีตกลับไปซึ่งก็เป็นในตอนที่ทางด้านแม่หมาป่านะครับได้ทำการพาลูกวิ่งหนีทางด้านพวกเรามนุษย์ที่กำลังไล่ฆ่าเธออยู่นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางครูก็ทำการหนีเข้าไปในหอคอยซึ่งพวกเราชาวบ้านนะครับก็ได้ทำการเผาทิ้งคาที่เลยล่ะแน่นอนครับว่าทางด้านแม่หมาป่าเนี่ยก็ได้โอบกอดลูกของเธอและตัวเธอนะครับก็ค่อยถูกเผาไหม้ไปซึ่งหลังจากนั้นครับภาพก็ได้ตัดไปที่ปัจจุบันในตอนนี้นะครับพวกเพคคราวเนี่ยก็ทำการเดินทางมายังหมู่บ้านซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับหมาป่านั่นแหละนะและพวกเขานะครับก็รู้เหมือนว่าจะมาตามเบาะแสของทางด้านเพชรเม็ดนั้นที่บอกว่าหมาป่าสีเขียวและในระหว่างนั้นเองครับพวกเขาก็เดินไปเจอกับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับกำลังตามหาเด็กสาวที่ชื่อว่าลูอีฟที่เธอนั้นได้หายตัวไปและดูเหมือนว่าเมื่อเขารู้นะครับว่าพวกเอกคราวเนี่ยเป็นนักสืบ
ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปีศาจข่าวนั้นไม่รอช้ารีบทำการขอความช่วยเหลือเลยล่ะเนื่องจากในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีทางด้านหมาป่านะที่ออกอาละวาดและลักพาตัวเฉพาะเด็กสาวในหมู่บ้านไปซึ่งในระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นทางนั้นพวกชาวบ้านนะครับก็ต่างกลัวกันเลยล่ะและหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้เล่าเบาะแสต่างๆนานานะครับและดูเหมือนว่าเหยื่อแต่ละรายเนี่ยจะเป็นทางด้านเด็กสาวกันทั้งนั้นเลยล่ะและทุกๆเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดทุกๆ4เดือนและเป็นในคืนวันฝนตกเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านหมาป่านะครับจะทำการลักพาตัวพวกเธอไปและไม่กี่วันต่อมาก็จะพบศพพวกเธออยู่ในป่าซึ่งศพพวกเธอนะครับก็จะมีแต่รอยที่ถูกอะไรขย้ำล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าศพไม่สวยอย่างแน่นอนซึ่งจากที่ดูนะครับข่าวนั้นเป็นหมอนะแล้วก็เคยเห็นสภาพบาดแผล มากมายแต่นี่นะมันโคตรจะสยดสยองเลยล่ะและดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของทางด้านหมาป่านั่นแหละนะครับแต่ทว่าคนที่ชื่อลูอีฟเนี่ยก็เพิ่งโดนทางด้านหมาป่าจับตัวไปมันมาเลยล่ะแต่สิ่งที่พี่สังเกตก็คือมันไม่ใช่ในคืนที่วันฝนตกนะครับและเหตุการณ์พวกนี้นะครับมันจะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเพราะดูเหมือนว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยจะมีหมาป่าที่แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็อาศัยแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นมันก็คือภาพย้อนอดีตกลับไปในช่วงแรกนะครับของตอนนี้และแล้วนะครับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้พาทางด้านพวกเพจคราวมายังที่โบสถ์ซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็กำลังชุมนุมกันอยู่เลยล่ะและก็กำลังทะเลาะหาตัวผู้ร้ายกันอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาตกใจเลยล่ะที่ทางด้านพวกนักสืบที่เกี่ยวข้องกับทางด้านหมาป่ามาแต่เมื่อพวกพี่เขาแนะนำตัวนะครับพวกเขาก็ได้สงสัยเลยล่ะว่าแล้วเสียงนั้นมาจากไหนซึ่งก็เป็นเสียงทางด้านนายเอกคราวนั่นแหละนะครับแต่ว่านายเอกคราวก็ได้เตือนไปแล้วว่าอย่าเปิดดูฉันเลยนะเพราะถ้าหากเปิดแล้วล่ะก็พวกคุณน่ะจะต้องตกใจกลัวกันอย่างแน่นอนแต่แน่นอนครับว่าพวกชาวบ้านเนี่ยมันไม่กลัวอยู่แล้วเมื่อเปิดเข้าไปดูนะครับก็ได้พบกับทางด้านนายเอกคราวที่เหลือแต่หัวซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับกลัวเลยล่ะแล้วก็มีบางคนนะครับถึงกับเล็งปืนไปที่เธอเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ทำการแก้กล่อมเรียบร้อยแล้วล่ะทำให้พวกเขานะครับยอมซึ่งทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้มาอย่างบ้านเกิดเหตุล่าสุดเลยและก็มาเช็คเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเมื่อทำการทดสอบหลายๆอย่างแล้วนะครับนางเอกคราวเนี่ยก็เริ่มรู้เบาะแสขึ้นมาแล้วล่ะดูเหมือนว่าคนร้ายนะครับจะไม่ใช่มนุษย์หมาป่าหรอกนะเพียงแค่ทำเรียนแบบขึ้นมาเท่านั้นซึ่งก่อนจะจากไปนะครับทางด้านเจ้าของบ้านนะมันก็ได้ถามไปว่าแล้วทางด้านลูกสาวน่าจะเจอหรือเปล่าแล้วคิดว่าเธอนั้นจะปลอดภัยไหมซึ่งนางเอกคราวก็ได้ตอบไปตรงๆเลยว่าบอกตามตรงเลยนะเธอน่ะไม่น่าจะรอดแล้วล่ะนะซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่โคตรจะเจ็บร้าวเลยล่ะและทางด้านพวกนางเอกคราวเนี่ยได้ทำการเดินทางไปยังหัวหน้าหมู่บ้านข่าวนั้นก็แก่ขึ้นไปอย่างมากแล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งข่าวนะครับก็ได้บอกว่าได้โปรดช่วยเหลือหมู่บ้านพวกเราเถอะนะเพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์แบบนี้น่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกหรอกนะเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบนี้เช่นกันเพราะดูเหมือนว่าพวกหมาป่านะครับพวกมันนั้นจะปีนน้ำตกขึ้นมาข้างล่างและเหมือนว่าข้างล่างน้ำตกนี้นะครับจะมีหมู่บ้านอะไรบางอย่างอีกด้วยแต่ก็รู้เหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านร้างนั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านในคราวก็ได้รู้เลยว่าที่นั่นน่ะมันไม่ใช่หมู่บ้านแห่งหมาป่าสีเขียวหรอกนะซึ่งนั่นเขาก็ตกใจเลยล่ะว่าทำไมถึงรู้ล่ะแต่ว่าที่นั่นน่ะถึงไปก็ไม่พบอะไรหรอกนะเพราะมันต้องใช้กุญแจอะไรบางอย่างที่คล้ายเพชรซึ่งทางด้านเพชรคราวเนี่ยก็ได้มีอยู่นะครับในตอนนี้ข่าวนั้นก็ยิ่งตกใจใหญ่เลยแต่ว่าการที่จะหามันนั้นก็ยังยากอยู่ดีล่ะเพราะดูเหมือนว่าคำว่าหมาป่าสีเขียวน่ะมันจะเป็นเพียงแค่เอาไว้ตีความเท่านั้นแหละนะซึ่งจะแปลตรงตัวน่ะมันก็ไม่เจอหรอกนะครับแต่เมื่อทางด้านนางเอกคราวถามไปว่าแล้วมันหมายความว่ายังไงกันล่ะซึ่งทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะครับนางเอกคราวจะได้บอกไปว่างั้นเอางี้ไหมล่ะฉันจะไขปริศนาและหาตัวคนร้ายภายใน2วันให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจงบอกพวกเรามาซะทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านนะครับเขาได้ตอบตกลงไปและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่ทางด้านสถานีรถไฟในเมืองนี้ดูเหมือนว่าทางด้านพวกเราที่ตามล่าพวกปีศาจนะครับพวกมันเองก็จะมาที่นี่เช่นกันและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านนายเอกคราวนั้นก็ทำการสอบสวนต่างๆนะครับกับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านว่าจะเป็นไปได้ไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นหมาป่านะครับแต่ทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นไม่คิดแบบนั้นหรอกนะเพราะก่อนหน้านี้นะครับเขาได้สันนิษฐานไปว่าคนที่มาจากข้างนอกที่มาอาศัยในหมู่บ้านนั้นพวกเขามีโอกาสที่จะเป็นหมาป่าแต่แล้วนะครับทางหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ทำการทดสอบไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีใครเลยนะครับที่มีการออกอาการว่าเป็นหมาป่าซึ่งแน่นอนครับว่าเขาคิดว่ามันมาจากป่าอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าในยุคสมัยนี้นะครับทางด้านพวกหมาป่าเนี่ยมันก็ทำการผสมข้ามพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วทำให้ทั้งกระสุนเงินหรือแม้ว่าน้ำมนต์เนี่ยก็ไม่ได้ผลกับพวกมันเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่ามันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะแทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่ทว่ามันก็มีทางแก้อยู่นะครับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันก็มีทางแก้โดยการเผาทั้งเป็นหรือว่าการเล็งไปที่ดวงตาหรือการโจมตีพวกมันในขณะที่พวกมันนะ
ครับอยู่ในร่างมนุษย์และอีกทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเองเขาบอกอีกนะครับว่ามันยังมีหมาป่าตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคินฟูราซึ่งก็ถูกเรียกแบบนั้นนะครับเนื่องจากเป็นหมาป่าที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะแข็งแกร่งมากกว่าหมาป่าทุกๆตัวเรียกได้ว่าเป็นราชาเลยล่ะและทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าลูอิสเด็กที่หายไปล่าสุดเนี่ยเธอนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านแห่งนี้เลยล่ะเนื่องจากเมื่อ8ปีก่อนนะครับเธอได้ทำการทำให้ทางด้านหมาป่าที่แอบแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยให้มันเผยตัวออกมาได้นะครับและทางด้านในคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอนะครับก็ได้มาถามทางด้านชายคนนึงนะครับที่เคยพาหมาป่าเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านและเขานะครับก็ได้เล่าไปว่าในตอนนั้นนะครับผู้หญิงที่มีชื่อว่าโรซ่านั้นเขาได้พบเธอนะครับที่นอนบาดเจ็บอยู่และดูเหมือนว่าเธอก็จะท้องด้วยนะครับเขานั้นด้วยความที่เป็นคนดีเนี่ยจึงได้พาเธอคนนี้เข้ามาที่หมู่บ้านซึ่งคนที่หมู่บ้านนะครับก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยล่ะในตอนนั้นและเธอนะครับก็เป็นผู้หญิงที่สวยเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้เขาเองนะครับก็ตกหลุมรักเธอเช่นกันซึ่งในตอนนั้นนะครับก็เป็นเวลาเมื่อ13ปีก่อนและหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับเธอเนี่ยก็ได้คลอดลูกออกมาและลูกนะครับมีชื่อว่ายูดและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับลูกสาวของโรซ่าเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นซึ่งลูกสาวของเธอนั้นกลับมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับทางด้านลูอิสเป็นอย่างมากเลยนะครับและอยู่มาวันนึงเนี่ยเธอก็ได้เข้าใจผิดว่าทางด้านลูอิสเนี่ยเป็นลูกสาวของเธอซึ่งเธอก็ได้กระซิบไปนะครับว่าถึงจะดมดอกไม้มากแค่ไหนก็ห้ามโผล่หูออกมาเด็ดขาดล่ะซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอนะครับที่เป็นเด็กเนี่ยอยากจะรู้อยากจะลองเลยทำการเอาดอกไม้นั้นนะครับแต่ให้ทางยูที่เป็นหมาป่าเนี่ยดมซึ่งมันทำให้เธอนะครับความแตกและเหล่าชาวบ้านก็ทำการไล่และฆ่าพวกเธอไปโดยการเผาทั้งเป็นเลยนะครับและหลังจากนั้นครับนางเอกคราวเนี่ยก็ทำการมาหาทางด้านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนนอกนะครับเธอนั้นเป็นทางด้านจิตรกรวาดภาพและภาพวาดของเธอเนี่ยก็สวยเป็นอย่างมากเลยล่ะและนางเอกคราวนะครับก็ได้สัมภาษณ์ไปนะว่าประวัติของเธอนั้นเป็นยังไงบ้างเธอนั้นมาจากไหนและเป็นอะไรมาก่อนซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นเป็นจิตรกรแล้วก็เคยเรียนมาก่อนนะครับพ่อแม่ของพวกเธอเนี่ยก็เคยเป็นทางด้านจิตรกรเช่นกันแต่เมื่อคุยไปคุยมานะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ได้จับโปะได้ซึ่งเธอนั้นโกหกนะครับเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจับทางด้านที่วาดรูปนั้นผิดไปนะครับซึ่งถ้าหากเคยเรียนแล้วล่ะก็จะไม่มีทางจับแบบนั้นแน่นอนซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยอมรับออกมานะครับว่าเธอโกหกเพราะว่าเบื้องหลังของเธอเนี่ยเธอนั้นเป็นเด็กกำพร้าและเธอนะครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยซึ่งถ้าหากเธอพูดความจริงเนี่ยมันก็น่าอายนะครับแต่ถ้าว่าภาพวาดของเธอเนี่ยมันกลับออกมาสวยสุดๆเลยล่ะและแล้วพวกเอกคราวนะครับก็ได้มาสำรวจทางด้านน้ำตกซึ่งข้างล่างน้ำตกเนี่ยมันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าจะมีพวกเราสัตว์ประหลาดจริงๆด้วยแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองครับเอกคราวเนี่ยก็ได้สังเกตได้และดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับกลุ่มของพวกบันเกตเนี่ยมันก็กำลังมาที่นี่เรียบร้อยแล้วและแล้วนะครับพวกเอกคราวเนี่ยก็ได้กลับมาคุยกับทางด้านคุณหมอประจำหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งก็คุยกันเกี่ยวกับทางด้านน้องลูอิสนั่นแหละนะแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีใครเคาะประตูเข้ามาซึ่งคนที่เข้ามานะครับก็คือทางด้านกลุ่มของรอยนั่นเองนะพวกเขาไม่รอช้านะครับได้ทำการเข้าไปบวกกับทางด้านพวกเอกคราวซึ่งฝีมือเนี่ยก็สูสีกันเลยล่ะและพวกเขาเนี่ยก็รู้จักทางด้านเอกคราวอีกด้วยนะครับและระหว่างนั้นเองเนี่ยพวกเขาได้พูดคุยกันเล็กน้อยนะและนางเอกคราวเนี่ยก็เริ่มเจรจาแล้วนะครับพอนะฮะพวกเขาร่วมมือกันละก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้รวดเร็วแล้วก็ดีอีกด้วยซึ่งพวกทางด้านกลุ่มรอยนะครับเมื่อมันได้ยินแบบนั้นเนี่ยพวกมันนะครับก็ได้ตอบตกลงไปและตกดึกในคืนนั่นเองครับดูเหมือนว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยก็ได้มาลุมล้อมทางบ้านของทางด้านจิตรกรนะครับดูเหมือนตอนนี้เนี่ยเธอก็จะเริ่มคุ้มคลั่งแล้วล่ะและแท้จริงแล้วนะครับเธอนั้นก็คือหมาป่านั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับรีบออกไปเถอะนะรีบถอยห่างจากตัวเธอเพราะในตอนนี้นะดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเริ่มไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งเรื่องราวมันก็ย้อนไป1ปีที่แล้วนะครับดูเหมือนว่าตัวเธอเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกหิวขึ้นมาและก็เห็นทุกคนเนี่ยหน้าอร่อยไปหมดเลยและทันใดนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นหมาป่าแล้วก็พุ่งวิ่งหนีเข้าไปในป่านะครับพวกเพคคราวเนี่ยไม่รอช้ารีบทำการวิ่งตามไปเลยล่ะและดูเหมือนว่าทางข้างหน้านะครับทางน้องชิซุคุหรือว่าน้องเมดเนี่ยก็ทำการดักรอเรียบร้อยแล้วล่ะพวกเพคคราวเนี่ยได้ทำการพุ่งเข้าไปโจมตีต่อสู้กันซึ่งก็ดูเหมือนว่าพละกำลังของทางด้านหมาป่าเนี่ยก็จะเก่งเป็นอย่างมากเลยล่ะและมันก็มีพอๆกับทางด้านเพคคราวอีกด้วยซึ่งมันก็จะคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวมากเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยมันก็จะเก่งอยู่ดีนะครับซึ่งมันทำให้ทางด้านหมาป่าเนี่ยมันพุ่งเป้าไปหาทางด้านเอกคราวและน้องชิซุคุเนี่ยก็ทำการปกป้องนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้ทำพลาดไปมันได้พุ่งไปหาทางด้านในคราวซึ่งทำให้ในคราวนะครับเกือบจะตกน้ำตกแล้วล่ะแต่น้องชิซุคุเนี่ยก็ได้ช่วยไว้ทันนะครับแต่ว่าตัวเธอหันกลับตกลงไปข้างล่างและนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่10
เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคดีทุกอย่างมันก็ได้ขายเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครนั้นเป็นผู้ร้ายทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจึงได้มาทวงคำสัญญานะครับกับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านและทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยจึงได้ยอมบอกกับทางด้านนางเอกคราวไปนะครับว่าเกี่ยวกับทางด้านเส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านหมาป่าสีเขียวน่ะซึ่งมันก็จะเป็นที่หน้าผาหลังซากปรักหักพังนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่รุ่งเช้าเนี่ยกำลังมีแสงเข้ามาและเมื่อพวกเขามาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านเส้นทางที่จะไปยังดินแดนแห่งนั้นนะครับโดยแล้วหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านน้องชิสุคุหรือว่าน้องเมดของเราซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะยังไม่ตายนะและเธอนะครับก็กำลังนอนอยู่กับใครบางคนอยู่ซึ่งก็มีทางด้านเราหญิงสาวเต็มไปหมดเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอนะครับจะรอดตายแล้วและพวกเธอทั้งหมดนี้นะครับก็ได้ช่วยเธอเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเธอทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นทางด้านหมาป่ากันหมดเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่นะครับจะเป็นทางด้านหมู่บ้านของมนุษย์หมาป่านั่นเองนะและดูเหมือนว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็จะมีคดีปริศนาเช่นกันอยู่ซึ่งคดีนั้นนะครับก็จะเป็นคดีที่มันเหมือนกับหมู่บ้านข้างบนเลยล่ะซึ่งก็เป็นการฆ่าทางด้านเด็กสาวนะครับทุกๆ4เดือนและเป็นช่วงที่มีหน้าฝนนะครับเป็นการเจาะจงอะไรบางอย่างเหมือนกับข้างบนเลยล่ะทำให้ทางด้านชิสคูเนี่ยเธอกับตกใจเลยล่ะว่านี่มันคดีเหมือนกันเลยถ้าท่านอายามาละกอเธอนั้นจะต้องไขคดีอย่างแน่นอนเพราะดูเหมือนว่าที่นี่นะครับกำลังหาตามล่าตัวผู้ร้ายอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นทางด้านพวกมนุษย์นั่นแหละนะแต่ทว่านี่นะมันก็ชอบมาพากลอยู่นะครับและแล้วทางด้านชิสคูเนี่ยเธอจะทำการชงชาให้ทางด้านพวกเธอดื่มเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่ช่วยเหลือชีวิตเธอเอาไว้และพวกเรามาป่าที่นี่เนี่ยพวกเธอก็จะไม่รู้นะครับวิธีการชงชาที่ถูกต้องแต่หลังจากเมื่อพวกเธอนะครับลิ้มลองทางด้านรสชาติชาของชิสคูเนี่ยพวกเธอก็ถึงกับตกใจเลยล่ะว่าชานี้น่ะมันโคตรอร่อยเลยและดูเหมือนว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับห้ามให้คนนอกหรือว่าพวกมนุษย์เนี่ยเข้ามาซึ่งหากเข้ามาเนี่ยก็จะต้องตายสถานเดียวนะครับทางด้านน้องหัวเหลืองเนี่ยเธอจึงได้บอกให้ทางด้านชิสคูเนี่ยรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะวางแผนเอาไว้ว่าเธอนั้นจะเข้าไปในป่าและเป็นตัวรอให้เองโดยเธอเนี่ยจะเป็นคนโกหกให้ทุกคนประชุมหนุ่มที่นั่นซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีทางด้านพวกที่คอยเป็นนักล่านะครับจะเป็นพวกผู้ชายซึ่งพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการดำเนินตามแผนและให้ผู้หญิงคนที่เหลือนะครับได้พาทางด้านชิสคูเนี่ยขึ้นรถขนฟางเพื่อจะเข็นออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยกับพบกับพวกนักล่าผู้ชายซึ่งนี่มันจะผิดแผนแล้วล่ะเนื่องจากผู้ชายนะครับมันยังไม่ไปไหนเลยซึ่งพวกมันนะครับก็สงสัยนะว่าเหมือนมีกลิ่นอะไรอยู่ด้วยและในจังหวะนั้นเองครับก็ได้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นทำให้ทางล้อลากเนี่ยมันหลุดลงและชิสคูนะครับเธอก็ได้กิ้งออกมาจากรถหมาซึ่งแน่นอนครับว่าพวกหมาป่าเนี่ยมันไม่รอช้ารีบทำการพุ่งไปโจมตีเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านน้องชิสคูเนี่ยเธอนะครับก็ทำการวิ่งหนีเช่นกันสิ่งทั้งคู่นะครับก็ทำการปะทะกันทั้งหมดเลยล่ะและด้วยฝีมือของน้องชิสคูเนี่ยเธอก็เก่งไปอย่างมากเลยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับจำนวนของพวกมันเนี่ยมันก็มีมากโขเลยล่ะทำให้ทางด้านน้องชิสคูเนี่ยถึงกับต้องยอมแพ้เลยล่ะในตอนนี้และทางด้านสองสาวนะครับที่ช่วยเหลือทางด้านชิสคูเอาไว้พวกเธอก็ได้เข้ามาช่วยแก้ต่างเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านพวกหมาป่าและหัวหน้าหมู่บ้านนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ยอมนะและเมื่อพวกเขาได้ยินว่าทางด้านน้องหัวเหลืองนะครับเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้พวกเขานะจึงได้ทำการยอมให้น้องชิซูคุนะครับเข้าร่วมพิธีอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นการตัดสินนั่นแหละนะครับหรือก็เป็นศาลเตี้ยนั่นแหละนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเลยล่ะเพราะดูเหมือนว่าการตัดสินทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นกับทางด้านแม่เท่าคนนี้และการตัดสินนะครับก็คือถ้าหากทางน้องชิซูคุเนี่ยโกหกแล้วละก็ทางด้านแม่เท่านะครับก็จะให้คนเนี่ยเอาทางด้านไม้ออกและก็ให้มันค่อยๆถล่มลงมานะครับแต่ในระหว่างที่ถาไปเรื่อยๆอยู่นั้นในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดซึ่งมันก็มาจากป่าแล้วแหละนะพวกเธอนะครับรีบวิ่งเข้าไปดูซึ่งก็ได้พบศพกับทางด้านน้องหัวเหลืองนั่นแหละนะที่กำลังนอนตายอยู่ซึ่งนี่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่แย่มากๆเลยล่ะในตอนนี้ทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจนะครับและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วยทางด้านแม่เท่าเนี่ยกับโทษน้องชิสคุเฉยเลยนะครับว่าน้องที่เป็นคนฆ่าแต่น้องนั้นนะครับเป็นคนบริสุทธิ์ตั้งหากล่ะและดูเหมือนว่าน้องนะครับจะได้บอกไปว่าทางด้านท่านอายะน่ะจะมาช่วยอย่างแน่นอนซึ่งเธอนะครับไม่ใช่มนุษย์หรอกนะเธอเป็นปีศาจที่เรียกว่าอมตะตั้งหากล่ะและเธอก็ได้สาบานไปนะครับว่าเธอนั้นขอตรวจสอบได้ไหมถ้าจะทำอะไรกับเธอแล้วก็เชิญตามสบายได้ล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ยอมไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นน้องชิสุคุก็ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อสืบไปสืบมานะครับน้องก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคนร้ายน่ะมันเป็นใครและไปไหนกันแล้ว
ทำให้พวกนี้นะครับก็ได้บอกว่าเสียเวลาชะมัดเลยและก็ได้พากันกลับไปนะครับพร้อมยังปริญาณตนไปว่าถ้าหากผู้บุกรุกหรือใครเข้ามาแล้วล่ะก็พวกมันนั้นจะฆ่าหมดเลยล่ะและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมายังด้านพวกเพคคราวซึ่งพวกเขาในตอนนี้นะครับก็ล้างไตหน้าผากกันเลยล่ะเพื่อจะลงไปยังน้ำตกข้างล่างนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกบันเกตหรือว่าพวกก่อการร้ายเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเพคคราวในตอนนี้ซึ่งนี่มันก็จะชิบหายแล้วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลังจากที่พวกบันเกตนะครับมาได้ทำการเข้ามาโจมตีทางด้านพวกเพคคราวทำให้ทางด้านพวกรอยเนี่ยแล้วก็กลุ่มพวกเพคคราวนะครับได้แยกจากกันซึ่งพวกเพคคราวเนี่ยได้ตกลงมาข้างล่างพร้อมกับทางด้านกลุ่มของบันเกตซึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มของบันเกตเนี่ยก็ช่วยทางด้านเพคคราวไว้ด้วยทำให้ทางด้านพวกเขานะครับได้ทำการทวงบุญคุณนะโดยการให้ทางด้านพวกนางเอกคราวเนี่ยรีบบอกทางไปยังหมู่บ้านหมาป่าสาในตอนแรกเพคคราวไม่ยอมบอกนะครับแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็ได้สั่งให้บอกไปสาอีกทางได้กลุ่มบันเกตนะครับมันยังขอทางด้านเพชรที่เพคคราวถือเอาไว้เป็นตัวประกันอีกด้วยซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ต้องยอมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็ทำการแยกย้ายกันซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้ตามหาทางด้านน้องชิซุคุไปด้วยและในระหว่างทางนั้นพวกเธอนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไปเจอกับทางด้านน้องเวระนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รอดักอยู่นะดูเหมือนว่าน้องนะครับจะได้ทำตามคำสั่งของทางด้านน้องชิซุคุซึ่งก็ได้มาต้อนรับนะครับพวกเขาได้ทำการแนะนำตัวกันไปพร้อมกับบอกเป้าหมายว่าน้องชิซุคุในตอนนี้น่ะอยู่ที่หมู่บ้านหมาป่าแล้วล่ะส่วนน้องเวระเนี่ยจะนำทางพวกเพคคราวเนี่ยไปยังหมู่บ้านนะครับพร้อมกับให้ทางด้านเสื้อผ้าที่คอยกรบกินตัวให้อีกด้วยแล้วพวกเพคคราวนะครับก็ได้มายังคุกที่ขังทางด้านน้องชิซุคุเอาไว้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มอบเสื้อผ้าคืนกลับให้น้องชิซุคุและในจังหวะนั้นเองครับซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่ทางด้านน้องชิซุคุได้เจอนะและในจังหวะนี้เองเนี่ยทางด้านพวกหมาป่าที่เป็นหน่วยล่าเนี่ยมันก็ได้กลิ่นแล้วนะครับว่ามีพวกมนุษย์นั้นไปยังแถวคุกพวกมันไม่รอช้านะครับรีบพุ่งมาที่นี่ทันทีซึ่งทางด้านพวกเพคคราวเองก็รู้ตัวนะครับว่าทางด้านพวกนักล่าเนี่ยมันกำลังมาที่นี่ซึ่งพวกเขานะครับก็รีบออกจากที่นั้นแล้วก็เดินทางไปตามที่ทางด้านนายเอกคราวบอกนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ไล่ล่าอยู่เช่นกันทางด้านพวกเพคคราวมุ่งหน้ามายังที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ได้พบกับทางด้านรอยเลือดนะครับแล้วก็โขดหินก้อนหนึ่งซึ่งทางด้านเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกให้เพคคราวนะครับได้ทำการเดินไปรอบๆแล้วก็ลองเอามือเนี่ยทำการจับล้วงดูสีซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกหมาป่าเนี่ยก็กำลังมาถึงเลยล่ะแต่ในทันใดนั้นเองครับดูเหมือนว่าโขดหินนี้เนี่ยมันจะมีกลไกอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นทางลับใต้ดินนั่นเองนะครับและดูเหมือนว่านี่แหละที่คนร้ายน่ะมันใช้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรต่างๆมากมายทางคราบเลือดต่างๆอีกทั้งปืนที่เอาไว้ใช้สังหารด้วยนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมาจากกูสตาฟหรือว่าหมู่บ้านข้าบนนั่นแหละนะครับที่ถูกขโมยไปอีกทั้งเมื่อเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ได้พบกับทางด้านคราบเลือดต่างๆมากมายแล้วก็เครื่องนอนต่างๆนะครับเหมือนกับว่ามีคนอาศัยอยู่ที่นี่แล้วล่ะและดูเหมือนว่านางเอกคราวนะครับเธอนั้นก็จะเริ่มหาเบาะแสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้อีกทางดูเหมือนว่าทางนี้นะครับมันจะเชื่อมไปยังข้างบนอีกด้วยซึ่งมันก็เชื่อมไปยังข้างบนที่เป็นหอคอยที่ถูกเคยเผาไปก่อนหน้านี้นะครับและเมื่อพวกเพคคราวขึ้นไปเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านคุณหมอและเจ้าหมู่บ้านนั่นแหละนะอีกทางดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะเจอทางด้านศพของลูอิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้ถูกสังหารแล้วล่ะทางด้านผู้ที่เป็นพ่อและแม่นะครับก็เสียใจไปอย่างมากเลยล่ะและทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจึงได้ขอยืนยันไปนะครับดูเหมือนว่าในตอนเด็กนะทางด้านพวกพ่อและแม่ของเธอนั้นจะได้ทำการเคยทอดทิ้งเธอไปนะครับแต่เรื่องราวโชคชะตาเนี่ยมันก็กลับเป็นพลิกผันซะงั้นเนื่องจากในวันที่พวกเขานะครับได้ไปทิ้งลูอิสไว้ที่ในป่านั้นทางด้านลูอิสเนี่ยกลับไปพบกับทางด้านโรซาที่เป็นหมาป่าซึ่งความลับนั้นก็ได้เผยออกนะครับทำให้เธอเนี่ยทำการเผยว่าทางด้านพวกโรซาเนี่ยเป็นหมาป่าทำให้เธอนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์และได้รับการยกย่องไม่ให้ถูกทอดทิ้งต่อไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างฉลาดเลยล่ะและหลังจากนั้นครับพวกเพคคราวเนี่ยก็ทำการกลับไปทางเดิมนะแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านพวกรอยนะครับมันก็ได้สะกดรอยตามแล้วก็แอบมองอยู่นะสิ่งพวกมันเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าทางข้างล่างนั้นเป็นทางเชื่อมแต่เมื่อพวกเขาลงมานะครับพวกข้าวของต่างๆและศพนะครับมันก็ได้หายไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาอีกนะครับและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านพวกบันเกตเนี่ยมันก็ได้มาบุกหมู่บ้านทางด้านหมาป่าไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะทางด้านแม่สาวแวมไพร์เนี่ยก็ทำการเข้ามาป่วนทุกคนเลยล่ะส่วนทางด้านพวกเพคคราวนะครับก็ได้ทำการมาปลดปล่อยทางด้านชิซุคุหรือว่าน้องเมดของเราซึ่งทางด้านน้องเวราเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านพวกหมาป่านักล่าเนี่ยมันก็จะรู้ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะว่าพวกเพคคราวน่ะได้มาแหกคุกช่วยทางด้านน้องเมดของเราซึ่งนายเอกคราวจะได้สั่งให้เพคคราวนะครับทำการจัดการพวกนั้นซะซึ่งแน่นอนครับว่าระดับเพคคราวเนี่ยมันทำได้ง่ายได้อยู่แล้วแล้วเพคคราวนะครับก็ทำการไล่จัดการทีละตัวเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยแม่งโคตรเท่โคตรเก่ง
และแล้วข่าวนะครับก็จัดการให้ทั้งหมดเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่ด้านพวกนางเอกของเราซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ในระหว่างทางนั้นน้องเวราก็ได้กลิ่นแปลกๆแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่ากลิ่นนั้นนะครับจะมาจากพวกบันเก็ตนั่นแหละอีกทางมันยังไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านพวกร้อยเนี่ยก็ได้ทำการตามทางด้านชาวบ้านข้างบนเนี่ยลงมาจัดการแล้วก็บุกทางด้านพวกหมาป่าสาซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันก็เริ่มวุ่นวายแล้วล่ะส่วนทางด้านพวกกลุ่มหมาป่ายายเท่านะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการวางแผนแล้วล่ะว่าจะทำการรวบรวมพวกพ้องทุกคนแล้วก็เริ่มลุยกันเป็นกลุ่มหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่ทางด้านนางเอกของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้มาย่างสุสานแล้วล่ะและดูเหมือนว่าพวกเธอเองเนี่ยก็ได้ทราบถึงความวุ่นวายภายในหมู่บ้านแล้วนะครับทางด้านในคราวเนี่ยจึงได้สั่งให้ทางด้านน้องชิซุคุเนี่ยไปช่วยคายะสาเพราะในตอนนี้น่ะอันตรายแล้วล่ะส่วนทางด้านในคราวเนี่ยจะขอให้ทางด้านน้องเวระเป็นคนดูแลเธอให้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องชิซุคุก็ไม่ยอมนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือคำสั่งนะครับทำให้เธอเนี่ยได้รีบมุ่งหน้าเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อไปช่วยน้องคายะและแล้วก็ได้จบตอนที่12เปิดเรื่องมาในตอนที่13นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้มันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งมันก็ดูเดือดไปอย่างมากเลยล่ะต่างฝ่ายนะครับก็ต่างต่อสู้ด้วยกันและในระหว่างที่ผู้ชายโซ่ฝั่งรอยนะครับมันกำลังจะจัดการทางด้านพีเบิ้มยักษ์นะครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็ทำการเข้ามาช่วยเหลือไว้ทันซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นการใช้นี่บุญคุณคืนนะในรอบที่แล้วนะครับที่ทางด้านพี่เบิ้มคนนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือพวกเพคราวไว้พวกเขาได้ทำการต่อสู้ด้วยกันซึ่งหนุ่มว่าทางด้านพวกเพคราวเนี่ยจะชนะนะครับเพคราวเตะเสยคางไปทีเดียวเนี่ยถึงกับสลบเลยล่ะอีกทั้งเพคราวนะครับยังทำการมาขอเพชรคืนอีกด้วยซึ่งก่อนจะจากไปนะครับทางด้านเพคราวก็ได้ถามพี่เบิ้มไปอีกว่าทางด้านร่างกายของนางเอกคราวน่ะยังอยู่ครบและปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าซึ่งเขานะครับก็ยอมบอกไปว่ายังอยู่ครบและรักษาอย่างดีเลยล่ะอีกทั้งยังไม่โดนตัดหรือว่าโดนกรีดอะไรด้วยนะครับเมื่อเพคราวยินแบบนั้นเนี่ยก็สบายใจขึ้นเยอะและในระหว่างที่เพคราวจะเดินจากไปนะครับทางด้านพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าพวกเราน่ะอยู่ที่ลอนดอนที่ตั้งขององค์กรของเราอยู่ที่ลอนดอนนะพวกเราจะรอล่ะซึ่งพี่เบิ้มคนนี้นะครับก็เป็นคนดีผิดคาดเลยล่ะและหลังจากนั้นขาพายก็ตัดวิ่งทางด้านน้องชิซุคุซึ่งเธอเนี่ยก็ทำการต่อสู้กับเจ้แวมพายแน่นอนครับว่าการต่อสู้เนี่ยโคตรจะดูเดือดเลยล่ะเนื่องจาก2คนนี้นะครับก็มีความแค้นต่อกันอยู่แล้วแต่ทางด้านเจ้แวมพายเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าพิษของเธอเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่พอถ้าหากโดนไปรอบแล้วล่ะก็รอบต่อไปน่ะก็จะมีภูมิคุ้มกันต้านเอาไว้อยู่แต่ถ้าว่าน้องชิซุคุเนี่ยเธอนั้นก็ไม่เชื่อหรอกนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันไปกันมาซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านฝั่งของบันเกตมันจะถอยทัพนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพวกเขายังไม่รู้ผลกันนะแต่ถ้าว่ารอบหน้าน่ะพวกเขาต้องเจอกันอย่างแน่นอนแล้วเมื่อสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันเริ่มขี้คายแล้วเนี่ยทางด้านพวกเพคราวก็ได้ทำการมายังที่ศูนย์กลางที่ในตอนนี้นะครับทางด้านระหว่างชาวบ้านแล้วก็พวกหมาป่าที่เป็นกลุ่มเนี่ยกำลังจะเข้าต่อสู้กันอยู่นั้นนางเอกของเราก็ได้เข้ามาเบรกไว้ก่อนนะครับและเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นในตอนนี้น่ะทราบตัวคนร้ายแล้วล่ะทางคดีของฝั่งมนุษย์แล้วก็ฝั่งหมาป่าซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าคนนั้นน่ะเป็นคนเดียวกันซึ่งเมื่อเธอพูดแบบนั้นแล้วนะครับเธอก็ได้บอกว่ารีบออกมาเถอะนะดูเหมือนว่าเจ้าตัวน่ะคงกำลังฟังอยู่สินะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหมาป่าสีทองเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งแท้จริงแล้วนะครับหมาป่าตัวนั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านน้องโรราดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยังไม่ตายนะครับทุกคนถึงกับตกใจเลยล่ะซึ่งเธอนะครับก็เป็นคนคนเดียวกันเลยล่ะทั้งลูอิสโนราแล้วก็ยูธนะครับพอแท้จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยคือทางด้านยูธนั่นแหละนะซึ่งหน้าตาของยูธเนี่ยคล้ายๆกับทางด้านลูอิสเลยล่ะและเมื่อเธอมายังหมู่บ้านหมาป่าเนี่ยเธอก็ได้ทำการใช้ชื่อทางด้านโนราซึ่งคดีนี้เองนะครับเธอเนี่ยก็เป็นคนทำทั้งหมดเลยล่ะซึ่งเธอนะครับได้ทำการใช้ทางด้านเส้นทางลับที่เชื่อมระหว่างมนุษย์แล้วก็หมาป่านะครับซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินที่สั้นที่สุดแล้วล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านลูอิสตัวจริงเนี่ยเธอก็จะถูกทางด้านยูธเนี่ยลักพาตัวมานะครับซึ่งมันก็เป็นมาตั้งแต่1ปีที่แล้วแล้วล่ะซึ่งทางด้านยูธเนี่ยได้ทำการลักพาตัวลูอิสมาอยู่ที่นี่และหลังจากนั้นครับเธอได้ทำการสวมบทบาทเป็นทางด้านลูอิสแทนซึ่งมายังโลกหมาป่าเนี่ยก็เป็นทางด้านโนราแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับทำการสังหารทางด้านพวกเด็กสาวทั้งของมนุษย์แล้วก็ของหมาป่านั่นแหละนะซึ่งเธอก็ทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเลยนะครับจนล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ทำการสังหารทางด้านลูอิสแล้วก็สลับตัวไปนะครับถ้าถามว่าทำไมนายเอกของเราถึงรู้ล่ะก็เพราะเนื่องจากว่านายเอกของเรานะครับได้ทำการไปขุดหลุมศพของทางด้านโนราที่ตายไปกับพบว่าไม่เจอเธอเลยล่ะ
แถมเมื่อขึ้นไปยังหมู่บ้านของมนุษย์เนี่ยก็ได้พบกับทางด้านศพของลูอิสนะครับที่มีรอยบาดแผลเดียวกันกับทางด้านโนราเลยล่ะแต่อาจจะทำการเพิ่มบาดแผลขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นคนเดียวกันนั่นแหละนะทำให้ทางด้านในคราวเนี่ยรู้ได้เลยว่าคนร้ายน่ะเป็นใครซึ่งในตอนนี้นะครับคดีเนี่ยมันก็ได้ถูกขายทั้งหมดแล้วล่ะแต่แล้วนางเอกคราวนะครับก็ได้เล่าย้อนกลับไปทั้งหมดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันก็เป็นเรื่องราวเริ่มมาจากโรซาซึ่งเธอนะครับก็ได้ถูกขับไล่จากทางด้านหมู่บ้านซึ่งเธอเนี่ยก็ได้หนีขึ้นไปและก็ได้รับการช่วยเหลือจากด้านมนุษย์ซึ่งเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวที่มีนามว่ายูดและเธอนะครับก็ได้ใส่ด้วยมาแต่อยู่มาวันนึงนะครับทางด้านลูอิสเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาคล้ายกับลูกของเธอเลยล่ะและลูอิสเนี่ยก็เป็นคนทำให้ความลับของทั้งคู่เนี่ยแตกนะครับทำให้พวกชาวบ้านเนี่ยไล่ฆ่าทางด้านแม่ของเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รอดไปนะครับแต่ว่าแม่ของเธอนั้นกลับตายและดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้แค้นนะครับซึ่งเป็นการแก้แค้นทั้งสองฝ่ายเลยล่ะพอทางด้านหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ขับไล่แม่ตนเองแถมทางด้านมนุษย์เนี่ยก็ทำการฆ่าพวกเธออีกด้วยนะครับซึ่งเธอนั้นนะครับได้ทำการลักพาตัวลูอิสมาในเมื่อ1ปีที่แล้วนะและดูเหมือนว่าลูอิสเองเนี่ยก็ไม่ได้ขัดขืนนะครับและเธอเนี่ยยังให้ความร่วมมืออีกด้วยซึ่งทั้งคู่นะครับได้วางแผนด้วยกันเพื่อจะทำการแก้แค้นทั้งหมดซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแผนเลยล่ะนะครับแม้กระทั่งใช้สาวจิตกรเนี่ยเป็นเหยื่อด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะทำการบ่วยความผิดให้กับเธออีกทั้งในตอนที่ทางด้านน้องชิซุคุนะครับได้ตกลงไปยังน้ำตกทางด้านโนราหรือว่ายูดเนี่ยก็เป็นคนไปช่วยเธออีกด้วยแล้วแผนการต่างๆเนี่ยมันก็ได้สำเร็จขึ้นนะครับซึ่งจนณตอนนี้เนี่ยก็ได้เกิดความวุ่นวายและเกิดการปะทะกันของทั้งสองหมู่บ้านและคดีทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถูกไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับทางด้านโนราเนี่ยก็ทำการแปลงเป็นหมาป่าพร้อมกับหนีไปนะครับแต่ทางด้านยายเท่าหมาป่าเนี่ยเธอนั้นก็ได้เสียใจสุดๆเลยล่ะเนื่องจากสิ่งที่เธอหวังนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเธอจะให้ทางด้านโนราเนี่ยให้กลายเป็นทางด้านคินวูฟหรือหมาป่าที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเมื่อนางเอ็ดดินแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ถึงกับเอจใจเลยล่ะหรือว่าทางด้านโนราจะเป็นทางด้านหมาป่าที่แข็งแกร่งที่สุดกันนะและภาพก็ตัดไปทางด้านพระเอกครอนครับซึ่งเขาก็ได้ดักอยู่ที่ถ้ำนะซึ่งก็ดักรอทางด้านโนรานั่นแหละนะครับทางด้านโนราเนี่ยก็ได้เข้ามาเจอทางด้านพระเอกเราซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันนะครับโนราเนี่ยก็ได้เตือนพระเอกเราไปว่ารีบถอยไปเถอะนะนายของรู้สินะเกี่ยวกับหมาป่าที่แข็งแกร่งที่สุดฉันน่ะไม่อยากทำร้ายนายหรอกนะซึ่งพระเอกเราเนี่ยก็ไม่ยอมถอยนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ทำการต่อสู้กันโนราได้ทำการดับไฟในถ้ำทั้งหมดแล้วได้ทำการเข้าไปโจมตีพระเอกเราอย่างรวดเร็วเลยล่ะและเพลครานะครับก็ทำการตั้งสมาธิจับทางและความเร็วของเธอเอาไว้ซึ่งเพลครานะครับก็ทำการสวนต่อยไปหนึ่งหมัดแล้วก็ได้โดนเธอเต็มเลยล่ะและดูเหมือนว่าเพลครานะครับจะทำการจับเธอไว้อยู่หมัดเลยซึ่งหลังจากนั้นครับนางเอกคราวเนี่ยก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนางเอกคราวเนี่ยก็ได้สั่งให้ทางด้านเพลคราวเนี่ยปล่อยทางด้านโนราไปซะเพราะดูเหมือนว่าเธอนะครับจะได้ทำการไขคดีไปผิดบางอย่างพอแท้จริงแล้วเนี่ยทางด้านจุดประสงค์นะครับไม่ใช่การแก้แค้นหรอกนะพอดูเหมือนว่าทางด้านโนรานะครับเพียงแค่จะปลดปล่อยทางด้านพวกเราหมาป่าที่กำลังจะกลายเป็นมิโกะนั่นแหละนะสิ่งผู้ที่เป็นมิโกะนะครับก็คือเพื่อให้กำเนิดทางด้านสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับการถูกทางด้านพวกเราผู้ชายเนี่ยเวียนกันมาให้ผสมพันธุ์นะครับและแน่นอนว่านั่นน่ะคือนรกเลยล่ะซึ่งเธอนะครับก็ทำการสังหารพวกเรามนุษย์และก็ได้ทำลายหน้าตาต่างๆนะครับให้ปลอมตัวเป็นทางด้านพวกเราเด็กสาวที่กำลังจะกลายเป็นมิโกะซึ่งก็เป็นการปลดปล่อยให้พวกเธอนะครับได้หนีไปแล้วเอาตัวปลอมที่เป็นพวกมนุษย์เนี่ยมาแทนนะครับแต่เธอเองก็หวังว่าจะวางแผนให้ตัวเองแบบนั้นเช่นกันแต่ว่ามันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับซึ่งทางด้านในคราวเนี่ยก็ได้มานั่นเองนะทางด้านเอกคราวจะได้บอกไปนะครับว่าถ้าหากเธอนั้นไขคดีผิดไปแล้วล่ะก็ทางด้านคนร้ายก็มีสิทธิ์ที่จะหนีนะเพราะงั้นหนีไปเถอะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางด้านพวกนางเอกคราวไปอย่างมากเลยล่ะและเธอนะครับก็จะขอไปใช้ชีวิตเงียบๆอยู่คนเดียวและแล้วหลังจากนั้นครับพวกเอกคราวเนี่ยก็ได้มาคุยกันพระเอกคราวได้บอกไปนะครับว่าดูเหมือนว่าทางด้านพี่เบิ้มอันเบิร์ดน่ะเขาจะได้บอกนะครับว่าทางด้านร่างกายของนางเอกคราวเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนพวกเราหาทางตั้งหลักแล้วก็ไปที่นั่นกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือไปทางด้านชิงร่างกายมันเองนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่13เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่1หลังจากดูกันจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลาบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ